imaging specialist นะครับอาจารย์ได้ไปเทรนเรื่องของ cardiovascular CT แล้วก็ MR ที่ Cleveland Clinic ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับส่วนวิทยากรท่านสุดท้ายนะครับก็จะมาบรรยายในส่วนของ Heart Failure Reduce EF Foundation Treatment and Real Practice Sharing นะครับโดยอาจารย์แพทย์หญิงศรีสกุลนะครับจิรการจันทกรนะครับอาจารย์ก็หลังจากที่จบResident แล้วก็ Fellow ที่ศิริราชแล้วอาจารย์ก็ไปเป็น Research Fellow ทางด้าน Echo แล้วก็ทางด้านของ Advanced Heart Failure แล้วก็ Transplant ที่ Cleveland Clinic Ohio ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับขอเรียนเชิญอาจารย์เอกราชในหัวข้อแรกเลยนะครับครับขอเรียนเชิญอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับได้ยินนะครับไม่ทราบด้านนู้นได้ยินผมไหมครับห้องพันธุ์นริสได้ยินห้องพันธุ์นริสได้ยินชัดโอเคครับผมขออนุญาตเริ่มนะครับขออภัยทางเทคนิคนะครับถึงแม้จะเป็น new normal มาแต่ก็เทเลมาแล้วก็เริ่มหลายครั้งแล้วนะครับแต่ก็ยังมีติดขัดบ้างผมขออภัยนะครับสำหรับหัวข้อของผมเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้คุยกันบ่อยการ transition คนไข้จาก inpatient to outpatient นะครับเรามาดูกันว่าทำไมปัญหานี้ถึงสำคัญนะครับด้านซ้ายที่ท่านเห็นเนี่ยก็เป็นPDF นะครับถ้าจะใครจะดาวน์โหลดสไลด์ presentation อันนี้นะครับคือปกติเนี่ยเราให้ความสำคัญกับ acute heart failure กับ chronic heart failure เยอะนะครับอย่าง chronic heart failure เนี่ยเราก็คุยกันว่า reduce EF ทั้ง ACE ARB beta block MRA ARNI ใส่ device เมื่อไหร่อย่างไร preserve EF ต้องทำอย่างไรนะครับส่วน acute heart failure เนี่ยทางไกด์ไลน์ไทยนะครับ detect ว่าช็อกหรือเปล่ารักษา trigger นะครับ warm wet cold dry อย่างไรเรามักจะรู้สึกดีนะครับที่คนไข้ดีขึ้นแล้วก็ได้กลับบ้านแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าช่วงเวลาที่คนไข้กลับบ้านเนี่ยเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่สำคัญนะครับอันนี้เป็นรูปฟิกเกอร์ที่ไม่ได้จำลองนะครับเป็นภาพจริงจาก population based study ที่แคนาดาหลังจากคนไข้กลับบ้านเนี่ยช่วงแรกๆนะครับเป็นช่วงที่คนไข้เนี่ย vulnerable ก็คืออ่อนไหวอ่ะสามารถกลับมานอนโรงพยาบาลได้นะครับช่วงนี้ไม่มีเวลาชัดเจนผมตั้งเวลาไว้ประมาณ discharge จนถึงประมาณ6เดือนหลัง discharge แต่ถ้าเอาจริงๆแล้วนะครับอยากให้ดูสีนี่ที่ผมตั้งใจทำมา transition phase เนี่ยอยากให้เริ่มคิดว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อน discharge ด้วยซ้ำไปนะครับจนถึงเรามั่นใจแล้วว่าเขาไม่มีการกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำหรือเกิด event ที่ว่าคืออะไรบ้างนะครับอันนี้เรานับเฉพาะคนไข้ที่ discharge ออกจากโรงพยาบาลนะครับข้อมูลที่จุฬานะครับทำจาก ICD-10คนไข้ที่ survive ออกจากโรงพยาบาลด้วย diagnosis acute heart failure นะครับที่1เดือนเนี่ยกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำถึง 17% ที่6เดือนกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำถึง 40% ก็คือเกือบ1ใน2ของคนไข้เนี่ยกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำภายใน6เดือนส่วนคนที่ discharge กลับบ้านนะครับอันนี้เฉพาะ discharge กลับบ้านไม่รวม in hospital days นะครับ1ใน10คนเสียชีวิตภายใน1เดือนหลังดิชาร์จครับและ 16% เสียชีวิตภายใน6เดือนหลังดิชาร์จตัวเลขเหล่านี้เนี่ยถ้าไปดู data ของต่างประเทศก็ใกล้เคียงกันนะครับจำง่ายๆว่าเกือบ1ใน4กลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำใน1เดือนหรือเสียชีวิตนะครับแล้วก็ประมาณครึ่งนึงนอนโรงพยาบาลซ้ำหรือเสียชีวิตที่6เดือนเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะ prevent event เหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นนะครับเข้าสู่เป็นเนื้อหาแล้วก็เป็น practical point ผมพยายามดึงที่เป็น practical point ออกมานะครับเริ่มต้นนะครับการ prevent rehospitalization เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ขณะเรารักษา acute heart failure เลยอย่าปล่อยคนไข้กลับบ้านขณะที่ยังเปียกอยู่อันนี้เราเคยได้ยินนะครับเราอยากคนไข้เนี่ยแห้งก่อนจะกลับบ้าน
Data Set นี้รวมคนไข้ทั้งสิ้นประมาณ400คนนะครับจาก2การศึกษาใหญ่ชื่อ Dose Trial แล้วก็ Careless Study นะครับ Dose Trial เนี่ยตัวการศึกษาเป็นการศึกษาเทียบระหว่างฟูโลซิไมด์ Low Dose กับ High Dose แล้วก็โบลัสกับดริปส่วน Careless เนี่ยเป็นการศึกษา Ultra Filtration มันเป็นการศึกษาอะไรไม่ใช่ประเด็นนะครับแต่เขานำคนไข้ที่รอดชีวิตเนี่ยวันกลับบ้านเขาไปเช็คสิ่งที่เรียกว่าออโตอิดีมาสกอร์ออโตอิดีมาสกอร์เนี่ยเป็นสกอร์ที่เราไม่ได้ใช้ทางคลินิกแต่เป็นค่าที่รวบรวมระหว่างขาบวมหรือเปล่า PND autopsy มีไหม crepitation มีหรือเปล่านะครับหากสกอร์เยอะแปลว่าคนไข้เนี่ยยังมีน้ำเกินอยู่มากกว่าคนสกอร์น้อยและจะเห็นนะครับว่าหลังจากดิชาร์จไปคนที่วันที่ดิชาร์จเนี่ยมีออโตอิดีมาสกอร์ที่สูงกว่าเนี่ยมีอีเวนท์ที่สูงกว่าเช่นกันเวลาเราจะดิชาร์จคนไข้เนี่ยปัญหาหนึ่งของฮาร์ทเฟลเลียร์คือเราไม่มีดิชาร์จไครทีเรียครับเรามักจะถามกันว่าคนไข้แห้งหรือยังแห้งแล้วก็ดิชาร์จได้อยากให้ลองนึกดูนะครับว่าขั้นตอนเนี่ยแห้งหรือยังเนี่ยก็ยากมากนะครับไม่ว่าจะเป็นไซน์ของคอนเจชันซึ่งไม่ได้ตรวจกันได้ง่ายๆคนไข้บางคนก็ตรวจยากไม่ว่าจะเป็นperiphery edema เนี่ยชัดใช่ไหมฮะ crepitation dyspnea autopsy hepatomegaly autopsy bendopsy JVD นะครับก็สำคัญมากในการต้องฝึกดูสิ่งเหล่านี้ยิ่งมีเยอะน่าจะเชื่อได้ว่าคนไข้แห้งแล้วถ้าคนไข้แห้งแล้วก่อนกลับบ้านตอนเขาอยู่โรงพยาบาลเขาแห้งด้วย IV diuretic ใช่ไหมครับในประเทศเราเราก็มักใช้ IV LASIK กันเนาะฟลูซิไมด์เราก็ต้องเปลี่ยนเป็น Oral Diuretics เราต้องเอาให้แน่ใจว่าคนไข้เนี่ย Dose Oral Diuretics ที่เราจะ Prescribe กลับบ้านไปคนไข้ Response ต่อโดสนั้นมันไม่เหมือนกันนะครับ Dose IV ที่เราให้ตอนแรกทำให้เขา Negative แต่ Dose Oral เนี่ยให้เขา Maintain IO ให้ได้ถ้าให้ผมแนะนำผมอยากให้ Oral Regimen ที่จะสั่งเนี่ยยูรีนออกประมาณ 1.5 ถึง 2 ลิตรต่อวันและผมไม่คิดว่าเราควรจะสั่งออรัลโดสเนี่ยเป็นโฮมโดสที่คนไข้มาคนไข้อาจจะเคยกิน40ออรัล BID ไม่ได้แปลว่าตอนนี้แห้งแล้วกลับไปกิน40ออรัล BID ได้เราต้องเลือกโดสที่คนไข้เนี่ยน่าจะทำยูรีนได้ประมาณ 1.5 ถึง 2 ลิตรต่อวันอีกอันนึงที่ผมเห็นบ่อยทางคลินิกนะครับก็คือเรามักจะคูณ2เพราะว่า IV กับออรัลมันคูณ2กันใช่ไหมครับสมมุติได้ IV ฟูโลซิไมด์80เมื่อวานวันนี้กลับบ้านก็ให้160ออรัลอาจจะแบ่งเป็น80เช้า80เย็นอันนี้คือวิธีการแคลคูลเลทจาก IV เป็นออรัลวิธีนี้เนี่ยเป็นการคาดดาวโดสออรัลที่คนไข้อาจจะต้องการแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะรีสปอนส์ต่อโดสนี้งั้นทำอย่างไรดีนะครับทำอย่างไรดีง่ายมากครับก็คือเราควรจะ observe คนไข้ก่อนกลับบ้านเราอย่าเปลี่ยน IV เป็น oral ตอนเช้าแล้วคนไข้กลับบ้านเลยการศึกษาเนี่ยนะครับเป็นการศึกษาขนาดเล็กนะครับร้อยกว่าคนเองแต่ง่ายมากครับเทียบว่าถ้าเราเก็บคนไข้ observe ว่าเขา respond ต่อ oral furosemide ไหมขอ24ชั่วโมงขอดู24ชั่วโมงก่อนว่า urine output เป็นยังไงเพื่อให้หมอเนี่ยปรับยาอีกครั้งนึงก่อนจะกลับบ้านนะครับปรากฏว่าคนที่ observe การ response ต่อฟูโลซิไมด์หรือออรัลดูเบรติกตัวอื่นๆเนี่ยมีอัตราการนอนโรงพยาบาลที่30วัน90วันน้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญไม่ใช่แค่ในสำคัญนะครับดูตัวเลขนะครับคนที่ไม่โดน observe นอนโรงพยาบาล 38% ใน30วันคนที่ observe เหลือแค่ 3% เข้าใจนะครับทุกโรงพยาบาลเหมือนกันเตียงเป็นของที่มีค่าที่สุดแต่เนี่ยเราเสียเตียงไป1วันเราเซฟ rehospitalization ได้จำนวนมากนะครับอีกสิ่งนึงที่อยากแนะนำให้ทำก็คือหากเราเชื่อว่าคนไข้ของเราเนี่ย compliance ดีเข้าใจเรื่องการชั่งน้ำหนักแล้วเราอาจจะ discharge คนไข้ด้วย sliding scale เช่นบอกคนไข้ว่าให้รับประทานฟูโลซิไมด์40มิลลิกรัม2เม็ดเช้าอย่างเดียวแต่ถ้าน้ำหนักวันไหนเพิ่มขึ้นให้เพิ่ม2เม็ดเที่ยงด้วยหรือว่าอาจจะแอดไดเวติกตัวที่2เป็น rescue dose แต่ข้อเนี้ยมันก็มีความอาจจะอันตรายได้หากคนไข้ไม่เข้าใจการดูแลตัวเองหรือว่ามันก็ต้องมีการจัดการเรื่องอิเล็กโทรไลต์ด้วยนะครับฉะนั้น
อันนี้คงเป็นอันสำคัญที่สุดจากที่ผมจะพูดวันนี้เลยก็คือคนไข้เนี่ยอย่าปล่อยให้กลับบ้านตอนที่ยังเปียกอยู่นะครับแต่ discharge planning นะครับไม่ได้ทำแค่เฉพาะคนไข้แห้งหรือยังใช่ไหมฮะอันนี้เป็นภาพจากไกด์ไลน์ไทยนะครับออกปี2019เขาเขียนว่าหากคนไข้ improve แล้วเข้าสู่ process discharge planning process discharge planning เนี่ยข้อ1 class 1เลยนะฮะ pre discharge evaluation ลองถามตัวเองดูนะครับคุณหมอที่ฟังอยู่ปกติเราคิดยังไงกับ pre discharge evaluation เราทำอะไรบ้างข้อ2ให้ optimize medical therapy นะครับแล้วข้อ2ย่อยเนี่ย class 1 indication เหมือนกันซึ่งคือ recommend อย่างมากนะครับให้ optimal medical therapy เนี่ยเมื่อคนไข้ hemodynamic stable แล้วและไม่มีข้อห้ามขอขยายความตรงนี้นะครับเริ่มจาก pre-discharge evaluation ไม่ใช่ว่าคนไข้แห้งแล้วจะจบนะครับต้องถามตัวเองว่า underlying cause หรือว่า precipitating cause ที่พาเข้ามาโรงพยาบาลเนี่ยมันหายไปหรือยังอันนี้เจอบ่อยใช่ไหมฮะเช่นถ้ามาด้วย MI รักษาหรือยัง unstable angina อันนั้น non semi อันนั้นมีนะครับคนไข้ที่มาโรงพยาบาล acute heart failure ด้วย tachycardia เช่นเป็น asymptomatic AFibเป็นเมื่อไหร่เข้าเป็น acute heart failure เสมอถ้าเราไม่ได้ control AFib ให้ดีเขาก็อาจจะกลับมานอนด้วย acute heart failure ใหม่อันนี้แน่นอนครับสีแดงผมเลือกมานะฮะด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นข้อจากไทยไกด์ไลน์นะครับด้านขวามือนี่เป็น trigger ที่เจอบ่อยใน acute heart failure อันนี้แน่นอนทุกคนเคยเจอนะครับก็คือ non adherence poor compliance ต่อยาแล้วก็การ restrict salt เราแก้ได้ครับเหล็กต้องตีตอนร้อนคนไข้เนี่ยเพิ่งเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลเป็นช่วงที่ดีในการสอนเขาเรื่องการดูแลตัวเองท็อกซิกนะครับขออภัยนะครับเช่นแอลกอฮอล์นะครับหรือว่า drug use ยาบางตัวเช่น NSAID หรือสเตียรอยด์นะครับบางอย่างเราอาจจะแก้ไขไม่ได้แต่เราต้องรับรู้ว่ามีทริกเกอร์อะไรบ้างที่พาคนไข้มานอนโรงพยาบาล evaluation นะครับนอกจากเช็คทริกเกอร์แล้วเช็ค volume กับ perfusion ให้ดีปรับยาเดี๋ยวกล่าวต่อไปนะครับคิดเลยครับจะใส่ device ไหม ICD CRT ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะครับข้อ5เนี่ยอาจจะฟังดู simple คือ education นะครับแต่ผมว่า keyword คือตรงนี้นะฮะ patient and caregiver บางครั้งคนไข้ outpatient อาจจะมาตัวคนเดียวนะครับขณะเป็นคนไข้ในมีญาติมารับกลับบ้านเนี่ยเป็นโอกาสดีในการสอนญาติพร้อมๆกันและก็อันสุดท้ายก็คือ schedule follow up ที่ทันท่วงทีไม่ช้าเกินไปมาดูเรื่องการปรับยานะครับทำไมเราคุยเรื่อง discharge planning แต่กลับมาคุยเรื่องปรับยาเพราะว่า guideline directed medical therapy เนี่ยยาที่ guideline แนะนำเนี่ยนะครับคนไข้ที่ได้รับเนี่ยมี long term outcome ที่ดีกว่านอนโรงพยาบาลน้อยกว่าเสียชีวิตน้อยกว่าเราคุยเรื่องนี้กันบ่อยแล้วแต่เรามักจะเน้นว่าลดอัตราการเสียชีวิตได้เราต้องอย่าลืมว่ายาเหล่านี้ก็ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลได้เช่นกันฉะนั้นอันนี้ไกด์ไลน์เขียนนะครับเป็นประโยคที่ผมคิดว่าสตรองมากก็คือ optimization ของไกด์ไลน์ directed medical therapy เนี่ยเป็น high priority ในขณะคนไข้อยู่โรงพยาบาลและในขณะคนไข้กลับบ้านนะครับคอนเซปต์นี้อาจจะฟังดูไม่แปลกใหม่สำหรับหมอสมัยใหม่แต่หากเราคิดย้อนกลับไปแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเน้นกันบ่อยมากว่าอย่างเบต้าบล็อกเนี่ยต้องเริ่มตอนคนไข้สเตเบิลนะอย่างเอซินฮิบิเตอร์สเปกโตนเนี่ยเป็นยาโครนิกนะต้องเริ่มตอนคนไข้สเตเบิลนะครับดูการศึกษานี้จากปี2004นะครับเขาโชว์ชื่อ Impact Trial นะครับโชว์ว่าคนไข้ที่ได้รับเบต้าบล็อกเกอร์ก่อนกลับบ้านมี tendency ที่จะได้เบต้าบล็อกเกอร์ที่90วันหลังดิชาร์จมากกว่าอีกกลุ่มหนึ่งการศึกษาเนี่ยเป็นการศึกษาแรกๆที่ค่อยๆพุชว่าเรามาหยิบเบต้าบล็อกเกอร์ให้เร็วขึ้นดีไหมนะครับการศึกษาลักษณะนี้มีหมดนะครับเอสโมแลกโตนยาทุกตัวนะครับอันนี้ data จากญี่ปุ่นปี2010นะครับเห็นไหมฮะคนไข้ที่ได้เบต้าบล็อกตอนกลับบ้านนะครับอันนี้เป็น retrospective propensity match นะครับมี outcome ที่ดีกว่าทั้งอัตราการเสียชีวิตและอัตราการนอนโรงพยาบาลซ้ำนะครับล่าสุดหลายท่านคงเคยเห็นทรายนี้นะครับชื่อ Pioneer เนี่ยเป็นการศึกษาขนาดเล็กในคนไข้ Heart Failure with UCF ต้องการเทสว่า
หากเราเริ่มซาคูบิทิลวัลซาทานก่อนคนไข้กลับบ้านไม่ใช่แค่วันกลับบ้านนะครับเริ่มขณะอินเพเชียนเลยเมื่อคนไข้ฮีโมไดนามิกคนไข้ไม่มี IV NTG drip หรือว่า inotrope นะฮะก็คือคนไข้เหล่านี้ยังออน IV furosemide อยู่แต่เราเริ่มเห็นแล้วว่า BP เขาดีนะคงไม่แย่ลงขนาดใช้ IV inotrope และ diuretics นะครับคนไข้เหล่านี้เนี่ย randomize ไปสู่การเริ่มใช้ยา ARNI หรือว่า ACE inhibitor ปรากฏว่า primary endpoint นะครับบอกว่า NT-proBNP ต่ำกว่าที่8อาทิตย์ซึ่งเป็นค่าแลบซึ่งบอกprognosisระยะยาวแต่ที่น่าสนใจคือการทำแบบเนี้ยที่8อาทิตย์เนี่ยก็มีอัตราการนอนโรงพยาบาลที่น้อยกว่าเช่นกันอันนี้ผมลืมหัวตารางนะครับแต่ฝั่งเนี้ยเป็นอานี่นะครับที่8อาทิตย์นอน 8% ที่8อาทิตย์เอสอินฮิบิเตอร์นอน 13.8% อันนี้ significant นะครับฉะนั้นอยากให้คิดเรื่องการปรับยา chronic heart failure ณช่วงเวลาที่คนไข้อยู่โรงพยาบาลด้วยช่วงท้ายๆนะครับอ่ะถัดไปครับ discharge evaluation ทำอะไรผมเอารูปหวยมาก็คือพวกเราทุกคนคงอาจจะเคยหรือไม่เคยเล่นหวยนะแต่คงรู้เล่นหวยคืออะไรเราต้องเลือกใช่ไหมว่าใบไหนน่าจะถูกเหมือนกันครับคนไข้ตอน discharge เนี่ยไกด์ไลน์เขียนว่าคุณหมอช่วยเลือกได้ไหมคนไหนน่าจะ prognosis ไม่ดีคนไหน high riskต่อการกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำเราจะเลือกยังไงว่าคนไหน high risk นะครับเช่น congestion manage ได้ยาก self care ไม่ดี support ไม่ดีตอนเป็น acute heart failure เนี่ยเป็นอย่างรุนแรงนะครับต้อง intubate ต้องใช้ inotrope ต้องอยู่ ICU คนไข้สูงอายุนอนโรงพยาบาลบ่อย AKI นะครับ worsening renal function คนไข้มี comorbidity เยอะอันล่างสุดนี่เป็นกึ่งๆ research นะครับก็คือค่า NT-proBNP เนี่ยมันลดลงน้อยกว่า 30% ขณะนอนโรงพยาบาลแต่เอาความรู้สึกเป็นหลักครับคนไข้คนไหนที่น่าจะไม่ดีส่งกลับบ้านธรรมดาไม่ได้ครับ enroll เข้า heart failure clinic ดีกว่าถ้าโรงพยาบาลท่านมีนะครับอันนี้ก็เอารูปมาให้ดูสวยๆครับเพราะว่าเพิ่งถ่ายไป heart failure clinic ปกติก็อยากให้เป็นสหสาขานะครับมีเภสัชมี6 minute walk test โชว์ยาให้ดูคนไข้จดน้ำหนักให้ดีนะครับอันนี้เป็น data เก่ามากละของที่จุฬานะครับอาจารย์สิญญาทำไว้แต่ไม่ได้ publish นะครับไป present งานประชุมที่เกาหลีอัตราการนอนโรงพยาบาลหลังจากเข้า heart failure clinic เนี่ยต่ำลงอย่างมากนะครับของเดิมอันนี้คือคนไข้67คนเนี่ยนอนรวมกันทั้งหมด108ครั้ง6เดือนก่อนมาโรงพยาบาลก่อนเข้า Heart Failure Clinic หลังเข้า Heart Failure Clinic นะครับก็เหลือเพียงแค่12ครั้งแล้วก็7ครั้งนะครับอ่ะทีนี้ผมพูดเรื่อง decongestion การปรับยาการหา trigger ไปแล้วต่อไป one discharge ทำอะไร one discharge นะครับแนะนำให้ดูเอกสารนี้อยู่ในไกด์ไลน์ Heart Failure ภาษาไทยนะครับมันคือ discharge checklist discharge checklist ก็เหมือนกับ discharge summary แหละครับแต่ว่า focus on heart failure มันมีข้อดียังไงบ้างต่างประเทศเนี่ยเน้นสิ่งนี้มากเพราะมันใช้ส่งต่อคนไข้คงมีหลายครั้งนะครับที่หมอที่ดูคนไข้ในไม่ใช่หมอที่ไปดูคนไข้คนเนี้ยตอน discharge ต้องมีเครื่องมือในการส่งต่อคนไข้มีหลายแบบบางแบบเนี่ยให้คนไข้ถือกลับบ้านไปแล้วไปยื่นให้หมอคนที่ดู outpatient นะครับมันมักจะสรุปว่าเกิดอะไรขึ้นในโรงพยาบาลบ้างมันมักจะมีเช็คลิสต์ว่าอย่าลืมสอนคนไข้นะก่อนกลับบ้านสอนอะไรบ้างนะครับแบบฟอร์มเนี่ยเภสัชหรือพยาบาลร่วมกันทำได้นะครับแล้วมันมักจะมีเขียนว่า discharge weight เท่าไหร่ discharge creatinine เท่าไหร่คนไข้กินยาอะไรอยู่บ้าง discharge checklist เนี่ยเป็นเครื่องมือที่สามารถลดอัตราการนอนโรงพยาบาลซ้ำได้นะครับและหลังจาก discharge ไปแล้วช่วง transition จะไม่จบสมบูรณ์ถ้าเราไม่นัดคนไข้กลับมาเจอวิสิตแรกให้เร็วมันแล้วแต่ว่าเราทำงานใน setting ไหนนะครับเป็นไปได้อยากให้เจอคนไข้ภายใน7วันแรกแล้วก็อย่าคิดว่าวิสิตเนี่ยมันจะต้องเหนื่อยยุ่งยากนะครับหลักๆคือเราอยากดูว่ายาเม็ดที่เราส่งไปอ่ะ
เขากินหรือเปล่าแล้วมันรีสปอนส์หรือเปล่ามันคล้ายๆนัดคนไข้มาทำเม็ดรีคอนซิเลเอชันแล้วก็เจาะเลือดดูเวทล็อกนะครับจริงๆวิสิตเนี่ยเป็นวิสิตที่ใช้เวลาเร็วนะครับเรามาถึงก็น้ำเกินไหมรู้สึกเป็นยังไงบ้างขอดูสมุดจดน้ำหนักหน่อยยาที่ส่งกลับบ้านไปกินถูกนะไม่เผลอไปกินยาเดิมที่เคยกินนะครับไดเอทิกส์เรจิเมนที่เราเลือกเป็นออรัลเนี่ยมันรีสปอนส์ดีไหมเน้นแลบโพแทสเซียมครีเอทินิน INR นะครับเพื่อส่งคนไข้ให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพาร์ทสุดท้ายผมขออนุญาตเพื่อให้ตรงกับธีมนะครับผมไปไล่ๆดูว่างาน ESC Heart Failure ที่จัดเนี่ยมีอะไรน่าสนใจเกี่ยวกับการลดอัตราการนอนโรงพยาบาลซ้ำบ้างจริงๆมีน้อยนะฮะแต่ว่ามี2อันที่ผมเห็นอันนึงเป็นเทเลมอนิเตอร์อีกอันนึงเป็นการใช้อัลตราซาวด์เอาเพเชียนเพื่อป้องกันการนอนโรงพยาบาลซ้ำการศึกษานี้เป็นการใช้เทเลมอนิเตอริงหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินแล้วว่าการใช้เทคโนโลยีใช้เทเลเนี่ยมันทำให้คนไข้นอนโรงพยาบาลอาจจะน้อยลงได้แต่ที่การศึกษานี่น่าสนใจเพราะว่าไอ้เทเลมอนิเตอริงอันเนี้ยมันไม่ได้ไฮเทคอะไรเลยครับเป็นแค่เครื่องชั่งน้ำหนักที่คนไข้เนี่ยชั่งแล้วน้ำหนักมันมาโผล่ที่พยาบาลหรือว่าที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็มีเครื่องให้คนไข้กดปุ่มว่าใช่หรือไม่ใช่แค่นั้นมันจะถามคนไข้ทุกวัน8อาการขาบวมไหมเหนื่อยไหมกินยาหรือยังแล้วคนไข้ต้องคลิก yes no yes no ไปเรื่อยๆคือมันฟังดูเป็นเทเลมอนิเตอร์ริงที่ไม่ได้แอดวานซ์มากนะครับผลการศึกษาเนี่ยmake sense แต่ว่ามันไม่ positive แปลว่าอะไรการศึกษารวมนะครับเทเลมอนิเตอร์ริงแบบเนี้ยไม่เก่งกว่า standard of care ในการ prevent rehospitalization แต่3รูปเนี่ยเห็นไหมฮะเส้นมันแยก3รูปเนี่ยมันบอกว่าหากคนไข้เป็นคนไข้ที่อยู่คนเดียว isolate หากคนไข้ที่ functional class 3 4หรือหากคนไข้คนนั้นยอมชั่งน้ำหนักทุกๆวันตามที่เทเลมอนิเตอริงขอเนี่ยจะมีเอาคำที่ดีขึ้นสามารถลดอัตราการนอนโรงพยาบาลซ้ำได้อันนี้ถ้าใครเข้าประชุมของชมรม Heart Failure นะครับอาจารย์สินยาก็กล่าวไปละช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยที่คลินิก Heart Failure นี่ปิดครับทำเป็นแบบเทเล 100% ผมก็เคยอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยก็หนักหนาอยู่นะครับแต่ผมว่าคงเลี่ยงไม่ได้ละเรื่องเทเลคลินิกนะครับอันนี้เป็นสไลด์สุดท้ายของผมนะครับส่วน conclusion การนอนโรงพยาบาลซ้ำนะครับเป็นสิ่งที่เจอบ่อยมากหลังจากคนไข้ดิชาร์จ1ใน4นอนใน1เดือน1ใน2นอนใน6เดือนนะครับเราต้องมั่นใจว่า congestion มันหายไปแล้วนะครับนอกจากนั้นเราต้องมั่นใจว่า trigger เนี่ยเราได้ treat แล้ว trigger หรือ precipitating factor คือคำเดียวกันนะครับเป็นเวลาที่ดีที่เราจะ improve heart failure self care ในคนไข้นะครับก่อนกลับบ้านขณะอยู่โรงพยาบาลหาก hemodynamic stable แล้วนะครับเริ่มปรับยา outpatient ได้เลย RAS blockage ทั้งหมดนะครับ MRA แล้วก็ beta block รวมถึง device ต่างๆด้วยถ้าเหมาะสมในคนไข้ high risk นะครับพิจารณา enroll เข้า heart failure clinic และสุดท้ายนะครับคิดล่วงหน้านานๆครับ discharge planning เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเช้าวันคนไข้กลับบ้านนะครับควรจะคิดล่วงหน้ามา 1-2 วันผมก็จบเพียงแค่นี้นะครับผมแนะนำอาร์ติเคิลนี้นะครับเราพูดถึงมันน้อยเป็น2019 expert consensus decision จากฝั่งอเมริกานะครับในเรื่องเนี้ยในบทในอาร์ติเคิลเนี้ยมีเรื่องการ transition คนไข้ซึ่งดีมากๆอยู่ครับผมก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับครับอาจารย์ได้ยินไหมครับครับได้ยินครับโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์เอกราชมากนะครับอาจารย์ก็ได้ย้ำให้พวกเราทุกคนที่ได้ฟังคงจะทราบแล้วนะครับว่างานของเราไม่ได้จบอยู่แค่ในส่วนของที่ว่าทำยังไงให้เขาไม่เสียชีวิตในโรงพยาบาลแล้วก็สามารถออกจากโรงพยาบาลได้แต่ว่ายังต้องไปถึงว่าวางแผนการว่าทำยังไงเตรียมความพร้อมเพื่อให้เขาเนี่ยไม่ต้องกลับมาแอดมิดอีกซึ่งอันนี้ก็จะเป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญอีกอันนึงในการดูแลคนไข้ฮาร์ทเฟลเลียร์ซึ่งอาจารย์ก็ได้ให้เทคนิคต่างๆที่เป็นประโยชน์อย่างมากนะครับ
ก็เดี๋ยวถ้าใครมีคำถามเดี๋ยวถามอาจารย์ตอนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอมูฟไปท็อปปิกที่เราจะคุยกันต่อไปเลยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของNovel Molecule นะครับสำหรับ ARNI Translated to Heart Failure Reduce EF Treatment Outcome นะครับก่อนอื่นก็แบบที่อาจารย์เอกราชได้เล่าให้ทุกคนฟังไปแล้วนะครับว่า Heart Failure เนี่ยก็เป็น Clinical Syndrome ที่ก็คือเป็นสาเหตุจากการที่หัวใจมีความทำงานที่บกพร่องแล้วไม่สามารถที่จะปั๊มเลือดคอนเจสชันแห้งๆไม่ว่าจะเป็นบวมตามเท้าตามขาหรือบวมน้ำข้างในปอดที่เรียกว่าเป็นพัมปิกอีดีมาหรือพัมปิกคอนเจสชันเรื่องของปูโรอิฟฟิวชันเรื่องของการที่มีอาการเหนื่อยหายใจไม่ทันซึ่งอันนี้ก็จะเป็น clinical syndrome ซึ่งคิดว่าทุกคนก็คงจะได้เห็นคนไข้ heart failure อยู่แล้วนะครับในการ classify คนไข้ที่เป็น heart failure เองโดยทั่วไปเราจะใช้ในส่วนของ LV ejection fraction นะครับเป็นตัวแบ่งนะฮะโดยที่ใช้เทอมว่า heart failure reduce EF เมื่อ ejection fraction เนี่ยน้อยกว่า 35-40 นะครับแล้วก็ในส่วนที่ถ้า EF มากกว่า 50% เราก็จะclassify เป็น heart failure with preserved EF นะครับในปัจจุบันตอนนี้มีอีก category หนึ่งคือถ้ากรณีที่ EF อยู่ในช่วง gray zone คือ LV EF อยู่ที่ 40-49% ก็จะ define ว่าเป็น heart failure with mid range EF นะครับแบบที่อาจารย์เอกราชได้เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าคนไข้ heart failure เองเนี่ยจะมีปัญหาก็คือเรื่องของการที่จะต้องกลับมา frequent hospitalizationซึ่งจะนำไปสู่เรื่องของ mortality ที่อาจารย์ได้โชว์เรื่องของจุลาดาต้าไปแล้วนะครับอันนี้ข้อมูลจากต่างประเทศเนี่ยก็ใกล้ๆกันเลยนะครับว่าจริงๆการเสียชีวิตในโรงพยาบาลตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4-10% นะครับแล้วก็การเสียชีวิตที่1เดือนอยู่ที่ประมาณ 10-16% นะครับก็ใกล้เคียงกับของทางจุลานะครับแล้วก็ที่1ปีเนี่ยจะอยู่ที่ 20-30% แล้วก็ที่5ปีนี่ก็จะอยู่ที่ 40-50% โดยที่การเสียชีวิตตรงนี้เนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยก็เป็นการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนนะครับก็คืออุบัติเลยนะครับในส่วนของประเทศไทยเองนอกเหนือจากจุฬาดาต้าแล้วเนี่ยประเทศไทยเราเคยมีทำเรื่องของ registry อยู่อันหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของไทยแอทีก็คือดู registry ของคนไข้ที่มี acute decompensated heart failure นะครับซึ่งอันนี้ก็ทำมาน่าจะประมาณสัก10ปีแล้วตอนนี้ทางสมาคมแพทย์โรคหัวใจกับทางชมรม heart failure ก็กำลังจะเริ่มเก็บข้อมูลของ heart failure registry ใหม่อีกรอบหนึ่งอยู่นะครับในส่วนของรอบที่แล้วที่เราเก็บเนี่ยปรากฏว่าเราก็จะมีข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดนะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วก็ discharge status เป็นยังไงซึ่ง discharge status จะเห็นว่า mortality ใน in hospital เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5.5% นะฮะแล้วก็ 5 year mortality หรือ 5 year survival ก็ครึ่งๆเลย 50% นะฮะซึ่งก็ใกล้เคียงกับตัวเลขที่โชว์ไปตอนของต่างประเทศนะครับในส่วนของเมื่อสักครู่ที่โชว์ไปแล้วนะครับว่า5 year death rate หรือ5 year survival เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 50% เลยซึ่งเมื่อเทียบกับ CA ต่างๆหรือ cancer เนี่ยทุกคนก็กลัวอยู่นะครับไม่ว่าหมอหรือคนไข้พอรู้ว่าเป็นมะเร็งนี่ก็โอ้โหตกใจกันไปหมดนะครับว่ามันอันตรายแต่ในแท้จริงแล้วเนี่ยปรากฏว่า heart failure เนี่ยอันตรายยังมากกว่าอีกนะครับโดยที่5 year death rate เนี่ยอยู่มากกว่าในส่วนของ CACA breast 5 year mortality อยู่ที่แค่ 10% นะครับ Hodgkin lymphoma ก็อยู่ที่ 14% non Hodgkin ก็20กว่าเรื่องของ CA colon ก็30กว่านะครับ leukemia ก็ยังประมาณ40เองเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า heart failure จึงเป็น disease ที่มีความน่ากลัวแล้วก็อันตรายหากเราดูแลไม่ดีนะครับมันก็โดยที่จะเห็นว่าตามเป็น disease ที่มีการ progression เหมือน CA เลยนะครับว่ามันก็มี progress ไปโดยที่เมื่อเวลาผ่านไปก็จะมีเรื่องของdecompensated heart failure ที่จะต้องมานอนโรงพยาบาลการนอนโรงพยาบาลแต่ละครั้งก็ทำให้ฟังก์ชันของหัวใจนี่ลดลงแล้วก็ในส่วนของ quality of life ก็ลดลงด้วยในขณะที่ mortality จะเพิ่มขึ้นนะฮะและในขณะที่ disease progression ไปสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาคือการที่มีเทอมที่เรียกว่าเป็น cardiac remodeling ซึ่งเดี๋ยวคงจะอาจารย์ธนัญญาก็จะมาเล่าให้พวกเราฟังอีกทีนะครับว่าก็จะมีกระบวนการของ cardiac remodeling เกิดขึ้นตลอดเวลาด้วย disease ที่เป็น risk factor เองหรือว่าการที่มี neurohormonal ต่างๆที่เกิดขึ้นก็
็จะนำไปสู่เรื่องของการเกิด cardiac remodeling ซึ่งการเกิด cardiac remodeling เองก็จะนำไปสู่เรื่องของ heart failure worsening แล้วก็เรื่องของนำไปสู่ hospitalization สำหรับ heart failure ด้วยแล้วก็จะมีผลต่อ mortality ด้วยนะครับดังนั้นการรักษาโกในการรักษา heart failure ก็แบบที่อาจารย์เอกราชเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าเราก็ลด mortalityในขณะเดียวกันเราก็ต้อง improve symptom เขาแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีเขาจะต้องมา admit ในโรงพยาบาลก็เป็น3หัวใจสำคัญเลยที่เราต้องนึกถึงเสมอในการดูแลคนไข้แล้วก็รักษาคนไข้ heart failure นะครับในส่วนของคนไข้ heart failure เอง disease progression เนี่ยก็สัมพันธ์กับเรื่องของ neuro hormonal system ซึ่งก็จะมีอยู่3ระบบใหญ่ๆก็คือเรื่องของnervous system ที่เป็นทางออโตโนมิกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผ่านทางอีพิเนฟินนอร์อีพิเนฟินทางอัลฟาเบต้ารีเซปเตอร์นำไปสู่เรื่องของวาสโซคอนสตริคชั่นเรื่องของแรสเลนินแองโจทินซินอะโดสเตอโรนซิสเต็มซึ่งนำไปสู่เรื่องของการเกิดวาสโซคอนสตริคชั่น BP เพิ่มขึ้นซิมพาเทติกโทนอะไรต่างๆแล้วก็นำไปสู่เรื่องของไฟโบซิสตรงนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อร่างกายนะฮะในส่วนที่ผลดีตัวนิวโรฮอร์โมนที่มีส่วนช่วยในร่างกายคือเรื่องของเนติยูเรติกเปปไทด์ซิสเต็มนะครับซึ่งอันนี้จะมีผลทำให้เกิดเรื่องของวาสโซเดเลเตชันก็จะเคาน์เตอร์บาลานซ์กันยังไงก็ตามในส่วนของเนติยูเรติกเปปไทด์เนี่ยมันก็จะมีเนปิไลซินอยู่ซึ่งอันนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เกิดเป็นอินแอคทีฟแฟกเมนต์ขึ้นมาก็ทำให้ในส่วนของกระบวนการตรงนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะทำงานได้เต็มที่เพราะว่ามีเรื่องของเนปิไลซินมาทำให้เกิดเป็น inactive fragment เกิดขึ้นนะครับงั้นปัจจุบันตอนนี้ยาที่เป็น standard treatment ก็คือเรื่องของ beta blocker เพื่อสามารถที่จะมา manipulate เรื่องของทาง autonomic หรือทาง somatic nervous system นะครับในส่วนของ RAS inhibitor ไม่ว่าจะเป็น ACE inhibitor ARB เรื่องของ MRA นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น standard treatment นะฮะแต่ในปัจจุบันตอนนี้ที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโมเลกุลของ ARNI นะครับว่าอันนี้ก็จะชื่อย่อก็คือเรื่องของ ARB นะครับแล้วก็Nepilicin Inhibitor นะครับจะ AR ก็คือ Angiotensin Receptor แล้วก็ Nepilicin Inhibitor ก็จะเป็น2โมเลกุลนั่นจะเห็นว่าโมเลกุลของ ARB ก็คือตัววอลซาแทนซึ่งจะมานิพูเลตในส่วนของRAS System แล้วก็ในส่วนของ Sacubitril ซึ่งอันนี้ก็จะถือว่าเป็น Nepilicin Inhibitorนะฮะอันนี้ก็จะทำให้ไม่เกิดการย่อยสลายในส่วนของตัวเนติยูเรติกเปปไทด์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมันจะเห็นว่าการรวมตัวกันของโมเลกุลของตัวอานี่ซึ่งเกิดจากยา2ชนิดตรงนี้เนี่ยคือซาคูเวทิลกับวอลซาแทนมันก็จะทำให้การช่วยในเกิดการมานิพูเลตเรื่องของนิวโรฮอร์โมนอลซิสเต็มในคนไข้ฮาร์ทเฟลเลียร์เนี่ยจะดีขึ้นนะฮะก็มีอันนี้คือเป็นทางทฤษฎีที่ดีนะครับในทางปฏิบัติเองเรื่องของevidence based medicine ก็จะมีเรื่องของ trial ที่พิสูจน์ให้เห็นเหมือนกันก็คือเรื่องของ paradigm heart failure นะครับซึ่งอันนี้ตั้งแต่ปีตีพิมพ์ในอังกฤษตั้งแต่ปี2014แล้วซึ่งก็ถือว่าอันนั้นก็เป็นการจุดประกายอันนึงเลยว่าเรามียาตัวใหม่แล้วนะตอนนี้ที่เมื่อเทียบกับตัว standard treatment อยู่เดิมคือ ACE inhibitor คือ enalapril พบว่าคนไข้ที่เป็นoutpatient นะครับ outpatient แล้วก็ functional class อยู่มัน 2-4 ถ้าเราสวิตช์ยาจากตัว ACE inhibitor ไปเป็นตัว ARNI หรือคือ sacubitril valsartan เนี่ยสามารถที่จะให้ benefit ที่ชัดเจนว่าลดเรื่องของ cardiovascular mortality ลงได้ถึง 20% number need to treat อยู่ที่ 32 นะครับนอกจากผลดีในเรื่องของ cardiovascular mortality แล้วก็คือเรื่องของ heart failure hospitalization นะครับซึ่งอันนี้ก็สามารถลดลงได้ 21% เหมือนกันนะฮะแล้วก็สามารถลดเรื่องของ all cause mortality ได้ด้วยนะครับนั่นก็จะเป็นการนำไปสู่เรื่องของไกด์ไลน์ซึ่งปัจจุบันตอนนี้ก็จะมีไกด์ไลน์อยู่ที่พูดถึงยาบทบาทของตัวอานี่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามี benefit ที่เห็นชัดเจนจาก clinical trial ว่าสามารถที่จะให้ benefit ในคนไข้ที่เป็น chronic heart failure ที่เป็น heart failure reduce EF functional class 2-4 ตรงนี้นะครับที่ถ้าเราสวิตช์จากตัวเรื่องของ ACE inhibitor ไปเนี่ยก็จะได้ benefit ตามที่แสดงไปอันนี้จะเป็น paradigm heart failure ซึ่งช่วยเห็น superiority ในคนไข้ที่เป็น ambulatory คือเป็น outpatient แต่ในคนไข้ที่เป็น inpatient เองก็มี trial เรื่องของ pioneer heart failure ซึ่งอันนี้เป็น trial ระยะสั้นก็คือให้ในโรงพยาบาลก็พบว่าสามารถที่จะโชว์ benefit บางประการแต่เป็นเรื่องของ surrogate marker นะครับ
นอกจากนี้เองก็จะเป็นเรื่องของทรายที่บอกว่าtransition เองก็พบว่าถ้าเราให้ตั้งแต่อยู่ในโรงพยาบาลเลยหรือว่าให้ในช่วง early after เนี่ยจริงๆก็มีความปลอดภัยไม่แตกต่างกันนะฮะเพราะนั้นเราสามารถที่จะเริ่มในโรงพยาบาลเลยเมื่อคนไข้ stable นะครับแบบที่อาจารย์กรีนได้เล่าให้ฟังไปแล้ว hemodynamic stable แล้วทุกอย่างเป็น heart failure ที่ค่อนข้าง stable เราก็สามารถที่จะเริ่มยาตัวอานี่ได้เลยในส่วนของ titration ก็จะเป็นการช่วยให้เห็นว่าเราไตเตชันโดสของตัว ARB ไม่ว่าเราจะเริ่มจากโดสเล็กหรือโดสใหญ่เลยเนี่ยสุดท้ายก็มีความปลอดภัยที่ไม่แตกต่างกันนะฮะก็เพราะฉะนั้นตอนนี้จากข้อมูลที่จาก Novel Molecule ของ Arnie เนี่ยนำไปสู่เรื่องของ Translate to Heart Failure Outcome ก็พบว่า Outcome ที่โชว์ให้เห็นก็จะมีอยู่3ด้านนะครับเรื่องของ Heart Outcome ที่พูดไปแล้วสามารถลดเรื่องของ CV Death Heart Failure Hospitalization เรื่องของ All Cause Mortality ได้จากพาราไดม์ฮาร์ทเฟลเลียในส่วนของการทำให้ quality of life ดีขึ้น improve เรื่องของphysical กับ social limitation ต่างๆอันนี้ก็เป็นในเรื่องของ quality of life ก็อยู่ในพาราไดม์ sub analysis นะครับในเรื่องของ surrogate outcome อื่นๆไม่ว่าการลดเรื่องของ proBNP การที่ในช่วยในส่วนของ cardiac remodeling ในเรื่องของการวัด LV function อะไรต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะให้ benefit เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นก็จะถึงสไลด์ที่จะสรุปให้ฟังว่าในขณะนี้เองตัว ARNie ก็คือประกอบด้วยตัว Neprilysin Inhibitor คือ Sacubitril กับตัว ARB คือ Valsartan เนี่ยมีข้อมูลที่รองรับค่อนข้างชัดเจนว่าเราสามารถที่จะให้ได้ในคนไข้ที่เป็น Ambulatory คือคนไข้ Heart Failure ที่เป็น OPD นะครับแล้วก็ Recommend ว่าถ้าเราให้แทนที่ตัวเรื่องของ Acetyl กับ ARB เนี่ยสามารถที่จะลดเรื่องของ Heart Failureconversation แล้วก็เดทได้ในคนไข้ที่เป็นเรื่องของ heart failure reduce ef นะครับที่ functional class 2ถึง4ได้ยาต่างๆมาแล้วนะครับอันนี้ข้อมูลของพาราไดม์นี่คนไข้จะต้องได้ acetyl กับหรือมาก่อนหรือ ARB มาก่อนแต่ถ้าเป็น inpatient เองเนี่ยอันนี้ก็จากตัว pioneer เองก็แสดงให้เห็นว่าสามารถที่จะเริ่มได้ในคนไข้ที่นอนโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยโดยที่ถ้าเป็น new onsetheart failure แล้วก็ไอตัวเรื่องของ decompensated heart failure เนี่ยสามารถที่จะ treat จนแห้งดีแล้วนะครับ BP อะไรก็ stable ก็สามารถที่จะให้ยาได้แล้วก็มีความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆที่แสดงให้เห็นประโยชน์ของยาอานี่นะครับซึ่งก็คงยังมีส่วนเติมเต็มในส่วนของอาจารย์เอกราชที่ว่าถ้าเรามีการวางแผน planning ยาที่ดีแล้วเราเลือกใช้ยาที่ถูกต้องโดสที่เหมาะสมก็จะสามารถที่จะช่วยให้เขาสามารถที่จะมี mortality ที่เป็น one year mortality หรือเรื่องของ hospitalization ที่ลดลงนะครับครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเรื่องต่อไปก็จะเรียนเชิญอาจารย์ธนัญญาเลยนะครับเชิญอาจารย์ครับสวัสดีค่ะก็ในหัวข้อถัดไปนะคะเราก็จะมาฟังกันต่อนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของ cardiac remodeling นะคะโดยที่จะโฟกัสเกี่ยวกับ new evidence จาก ARNie ที่มาของการที่เราจะมาโฟกัสเรื่องนี้กันนะคะเพราะว่าจากการศึกษาที่เมื่อกี้อาจารย์เกษมบอกแล้วว่า paradigm heart failure เนี่ยเป็นการศึกษาหนึ่งที่ breakthrough สำหรับการ treatment ในกลุ่ม heart failure นะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยมียาอะไรที่ออกมารุ่นหลังๆมากนักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือผลที่ดีออกมาที่เป็น clinical ที่เป็น heart outcomes จาก paradigm heart failure เนี่ยมันมาจากอะไรบ้างนะคะการที่ improve เกี่ยวกับเรื่องของตัว cardiac remodeling หรือว่าเป็นการ reverse เนี่ยเป็นอันนึงที่เป็นคำอธิบายไหมนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจนะคะที่จะมีข้อมูลที่คุยกันในวันนี้ก็คือบาง subgroup นะคะที่ไม่ได้ถูกโฟกัสใน paradigm heart failure เนี่ยอันนี้มี evidence ไหมว่ายังได้ benefit นะคะก็ใช้เวลา20นาทีนะคะโดยจะโฟกัส4เรื่องหลักๆนะคะอันแรกเลยก็คือจะเป็นการดูเรื่องของ LV remodeling นะคะกับ prognosis นะคะคือเมื่อไหร่ก็ตามคือการที่ดู
รีโมเดลลิ่งเนี่ยยังไงมันก็เป็นเซอร์โลเกตเอาท์คัมส์อยู่แล้วนะคะสิ่งที่เราอยากทราบก็คือมันทรานสเฟอร์ไปสู่ตัวฮาร์ดคลินิคอลเอาท์คัมส์ไหมนะคะแล้วก็ถัดไปที่อยากโฟกัสนะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะของ NT Pro BNP ที่ improve ขึ้นกับ LV remodeling เนี่ยว่ามีความสัมพันธ์กันหรือเปล่านะคะแล้วก็อันที่จะโฟกัสเยอะๆก็จะเป็น information ของยากลุ่มอานี่นะคะสำหรับ LV remodeling นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะเป็นกลุ่ม subgroup ซึ่งเดิมเนี่ยไม่เคยถูกตอบมาจากพาราไดม์ heart failure นะคะซึ่งข้อมูลใหม่เนี่ยก็จะดูอยู่3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือเป็นกลุ่มที่เป็น newly diagnosed heart failure นะคะและเป็น ACI or ERB naive นะคะเพราะว่า inclusion criteria ที่เมื่อกี้จันเกษมบอกแล้วของพาราไดม์ heart failure เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เคยได้RAS blockage ตัวอื่นมาก่อนนะคะอันถัดไปกลุ่มที่2ที่เขาจะดูก็คือกลุ่มที่ NT Pro BNP เนี่ยน้อยกว่าไครทีเรียของพาราไดม์ฮาร์ทเฟลียร์นะคะซึ่งอันนี้ก็แสดงว่ากลุ่มที่ซีเวียน้อยกว่ายังได้เบเนฟิตไหมนะคะก็จะถ้าออกมาแล้วดูดีเราก็อาจจะยิ่ง early treatment มากขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นอันที่จริงหลายคนอยากรู้นะคะว่าจากสตัดดี้เนี่ยเราจะพยายามไตเทรดโดสของอานี่ขึ้นไปให้ถึง200มิลลิกรัม BID นะคะแล้วถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่ target dose ไม่ถึงล่ะนะคะเพราะฉะนั้นใน practice เนี่ยเราก็จะมีกลุ่มที่ไม่ได้ target อย่างที่ต้องการนะคะกลุ่มพวกนี้ยังคงได้ประโยชน์หรือเปล่าในเรื่องของ LV remodeling นะคะก็เริ่มจากอันแรกเลยนะคะimpact ของตัว LV remodeling กับ prognosis นะคะตัว LV remodeling เนี่ยจริงๆแล้วเราจะดูได้หลายพารามิเตอร์นะคะอันที่มักจะถูกใช้กันเยอะๆก็มักจะเป็นพารามิเตอร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของ systolicแล้วก็ diastolic function นะคะตัว systolic function ส่วนใหญ่ที่ใช้ก็จะเป็น LV ejection fraction นะคะเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะคะแล้วก็ตัว volume นะคะไม่ว่าจะเป็น end diastolic volume หรือว่า end systolic volume นะคะส่วน diastolic เองเนี่ยก็จะสามารถประเมินได้เหมือนกันนะคะจริงๆการดู remodeling เนี่ยหลายอันจะเริ่มดูอะไรที่ deep มากกว่าที่เราวัดเป็นพารามิเตอร์นี้เช่นการดูเรื่องของ strain นะคะก็จะเป็นอันหนึ่งที่อาจจะไวกว่านะคะมาดูนิดนึงนะคะว่า LVEF นะคะที่ไม่ดีเนี่ยมีผลกับ prognosis ไหมนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเห็นว่าอันนี้เขาจะดู date กับ heart failure admission นะคะซึ่งนี้ก็ตรงไปตรงมาหลายคนก็พอเดาได้อยู่แล้วนะคะ EF ยิ่งไม่ดีเนี่ยอันนี้ก็จะมีผลทำให้ตัว outcomes เนี่ยแย่ลงนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะก็คือตัว end diastolic volume ที่เยอะนะคะก็จะมีผลกับตัว bad outcomes นะคะแล้วก็ไปในโทนเดียวกันกับ end systolic volume นะคะที่เยอะก็จะมีผลกับbad outcomes อย่าง significant เช่นเดียวกันนะคะนี่ก็จะเป็นนะคะอันถัดไปที่อยากจะโฟกัสการที่เรา treatment ด้วยยาบางอย่างนะคะแล้วก็ทำให้ level ของ NT proBNP ถ้าเกิดเรา follow up เนี่ยดีขึ้นมันจะไปด้วยกันกับ LV remodeling ไหมนะคะซึ่งอันนี้ข้อมูลเขาก็จะดูจากไกด์ study นะคะซึ่ง N อยู่ประมาณ200กว่าคนนะคะพบว่า level ของ NT proBNP ที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยยิ่ง improvement ขึ้นเยอะนะคะ EF ก็จะดีขึ้นนะคะนี่จะเห็นว่าถ้าเกิดดูในกลุ่มที่ NT proBNP เนี่ย improve ขึ้น 5,000 เลยนะคะตัว EF เนี่ยจะดีขึ้นถึง 13% นะคะอันถัดไปก็จะเป็นเรื่องของ LV end diastolic volume index นะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะยิ่งการเปลี่ยนแปลงของ NT proBNP ดีขึ้นเยอะนะคะก็คือจะทำให้ LV size เนี่ยเล็กลงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ end diastolic หรือว่า end systolic volume ก็ตามนะคะเราจะมาสู่ paper landmark นะคะที่อยากโฟกัสในวันนี้นะคะก็จะเป็นอันที่ publish ใน JAMA นะคะก็เป็น new evidence ของยากลุ่มอานี่นะคะ sacubitril valsartan กับเรื่องของ LV remodeling นะคะในกลุ่มที่เป็น HFrEF นะคะเป็น heart failure with reduced ejection fraction ซึ่งก็ publish ใน JAMA นะคะซึ่งก็เป็น journal ชั้นนำของ medicine อยู่แล้วนะคะตอนปี2019นะคะเรามาดูนิดนึงก่อนที่จะไปสู่การศึกษานะคะเพราะว่าทราบว่ามี non cardiologist เข้ามา attend อยู่พอสมควรนะคะพารามิเตอร์ที่เราพูดกันนะคะLV
ejection fraction นะคะตัว LV end-diastolic volume และ LV systolic volume นะคะเราประเมินยังไงนะคะส่วนใหญ่ investigation ที่เราใช้ก็จะเป็น echo นะคะเป็น echo cardiography ปัจจุบันอาจจะมีเทคนิคใหม่ๆเช่นการใช้ MRI นะคะแต่ว่าถ้าดูถึงเรื่องของความ feasibility กับเรื่องของ cost effectiveness เนี่ย echo ก็จะเป็นอันแรกๆที่เราดูกันอยู่แล้วนะคะวิธีการที่ cardio วัดvolume นะคะเราก็จะมีอยู่หลายวิธีนะคะแต่วิธีที่ยอมรับในปัจจุบันนะคะแล้วค่อนข้างจะมีความแม่นยำสูงจะเป็นวิธีที่เป็น modified Simpson นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะวัด end-diastolic volume นะคะจาก2ท่า2ระนาบที่ตั้งฉากกันนะคะท่าที่เรียกว่าเป็น4 chamber view และ2 chamber view นะคะและเช่นเดียวกันเราก็เอาช่วงที่เป็น end systolic นะคะ phase ก็คือช่วงที่หัวใจหดตัวเล็กที่สุดนะคะวัดใน4 chamber แล้วก็2 chamber เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะออกมาเป็นค่า volume นะคะเห็นสูตรไม่ต้องตกใจนะคะเราคำนวณเองไม่ได้อยู่แล้วเครื่องมันก็จะรีพอร์ตออกมาว่าvolume เนี่ยทั้ง end diastolic แล้วก็ end systolic volume เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยมักจะเปลี่ยนไปเป็น volume index ด้วยก็คือถูกหารด้วย body surface area นะคะส่วน EF เนี่ยโดยหลักการก็คือเป็นการ change ของระหว่าง end diastolic กับ end systolic นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามถ้าช่วงหัวใจบีบตัวเนี่ยบีบตัวได้เยอะนะคะตัวค่า EF ก็จะดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น EF ยิ่งเยอะยิ่งดีนะคะ volume เนี่ยยิ่งเยอะยิ่งไม่ดีนะคะพารามิเตอร์ที่2นะคะที่เปเปอร์นี้โฟกัสก็จะเป็น LA volume index นะคะซึ่งอันนี้ก็ใช้หลักการคล้ายๆกันวัดจากใน2ระนาบนะคะในระนาบที่เป็น4 chamber แล้วก็อันที่เป็น2 chamber นะคะเพื่อจะหา area นะคะที่ย่อเป็นตัว A1 กับ A2 นะคะแล้วก็ตัวเลงนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีสูตรคำนวณสูตรจะง่ายกว่า EF นะคะก็จะใช้ทั้งพารามิเตอร์จาก A1 A2 ตัวเลงด้วยนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะอย่างที่บอกพวกนี้เองเนี่ยขนาดของทั้ง LV แล้วก็ LA เนี่ยจะขึ้นกับขนาดตัวของคนไข้ด้วยนะคะฉะนั้นช่วงหลังเวลาเราคุยกันเนี่ยค่าที่ทำให้เทียบเราบอกได้ชัดเจนมากขึ้นก็จะใช้เป็นตัว index นะคะก็คือจะเป็นค่า LA volume หารด้วยbody surface area นะคะอีกหนึ่งอันนะคะเมื่อกี้เราดูเรื่องของตัว systolic function ซึ่งดูจาก LV ejection fraction แล้วนะคะก็การศึกษานี้ก็ยังดูเรื่องของ diastolic function นะคะปกติการประเมิน systolic เนี่ยจริงๆมันก็มีพารามิเตอร์ชัดเจนว่าเราจะดูค่า EF เป็น gold standard นะคะ diastolic เนี่ยอาจจะยังมีหลายพารามิเตอร์ที่พยายามโพสต์มานะคะให้คนที่ไม่ใช่คาร์ดิโอโลจิสต์ดูนิดนึงนะคะว่าหลักการตัดเนี่ยเราก็จะใช้เป็นการวัดค่า E แล้วก็วัดค่า E พรามนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเอา2ค่านี้มาหารกันนะคะ E พรามจะเป็นการใช้ Tissue Doppler ในการวัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นพารามิเตอร์ที่ introduce ให้ดูกันนะคะก็มาดูสู่การศึกษานี้นะคะที่ลงในจามาที่บอกไปแล้วนะคะการศึกษาชื่อ Proof Heart Failure นะคะมาดู Study Design นิดนึงนะคะ Sample Size อยู่ที่700กว่าคนนะคะตัวเลขของจำนวนคนไข้ก็ไม่เยอะเท่ากับกลุ่มที่เราดู Heart Outcomes อยู่แล้วนะคะแต่700กว่าคนสำหรับ Surrogate Outcome ก็ถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะคะเขาเลือก Include ในกลุ่มที่เป็น Heart Failureฟังก์ชันนะคะโดยตัดที่ LVEF จากการวัดที่เมื่อกี้บอกแล้วนะคะน้อยกว่า 40% นะคะเป็นกลุ่มที่เป็น symptomatic นะคะก็เป็น New York Heart Functional Class 2-4 แล้วก็ unstable dose ของ diuretics แล้วนะคะก็มาทดลองให้เป็น sacubitril กับ valsartan นะคะก็เป็น open label study นะคะโดยใช้โดสนะคะเริ่มต้นจาก50 BID แล้วก็พยายามไตเทรดไปให้ถึง200มิลลิกรัม BID ถ้าคนไข้สามารถทอลเลทได้นะคะProof Heart Failure ดูอะไรบ้างนะคะอันที่เขาจะนัดมาดูนะคะก็จะเป็น Clinical Follow-up นะคะ plus กับการเจาะ NT-proBNP นะคะส่วนอีกอันนึงที่เขาจะ access นะคะที่เป็นพระเอกของการศึกษานี้คือการทำ echo นะคะซึ่งเขาก็จะดูอยู่3ท่านะคะ at baseline นะคะช่วงที่มา follow-up อีก2ครั้งนะคะที่6เดือนแล้วก็1ปีนะคะ
ก็มาดู baseline characteristic นิดนึงนะคะเราจะได้ไป apply ใช้กับคนไข้เราได้นะคะก็อายุส่วนใหญ่ก็เป็นอายุเฉลี่ยเหมือนกับของเคสคาร์ดิโอทั่วไปนะคะอยู่ประมาณ60กว่าปีนะคะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะคะเชื้อชาติส่วนใหญ่ก็จะเป็นไวท์กับเป็นแบล็คนะคะของเอเชียนพอปูเลชันในการศึกษานี้อาจจะค่อนข้างน้อยนิดนึงนะคะคนไข้ส่วนใหญ่นิวยอร์กฮาร์ทฟังชั่นอลคลาส 2-3 นะคะมีส่วนน้อยมากที่เป็นฟังชั่นอลคลาส 4นะคะอันถัดไปนะคะก็จะเป็นเนเจอร์นะคะของเอทิโอโลจีของเฮฟเลฟนะคะก็จะเห็นว่าจากการศึกษาเนี้ยเป็นอิสคีมิกนะคะประมาณครึ่งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี้ยผลออกมาเราก็สามารถแอพพลายได้ทั้งกลุ่มที่เป็นอิสคีมิกและกลุ่มที่เป็น DCM ก็คือ Dilated Cardiomyopathy นะคะอันนี้เป็นเลเวลของ MT proBNP นะคะก็จะแวรี่ตั้งแต่300นะคะซึ่งต่ำกว่า inclusion criteria ของพาราดามฮาร์ทเฟลเลียนะคะแล้วก็สูงไปจนถึง1,000 กว่านะคะส่วนใหญ่คนไข้ GFR ค่อนข้างจะดีนะคะอีกอันนึงที่จะเน้นนะคะก็คือเรื่องของการทรีทเมนต์ที่เป็น optimal medical therapy นะคะที่เป็นไกด์เป็นไกด์ไลน์ directed therapy ก็จะเห็นว่าคนไข้ well treat มากนะคะได้รับ beta blocker 95% นะคะRAS blockage เนี่ยอาจจะน้อยนิดนึงอยู่ที่ 75% นะคะเพราะฉะนั้นจะมีกลุ่มที่เป็น ACI ARB naive อยู่นะคะได้ MRA ประมาณ1/3นะคะมีการ on device ไม่ว่าจะเป็น CRT หรือว่า AICD อยู่ด้วยตาม indication นะคะอันสุดท้ายที่จะให้ดูในเรื่องของ baseline characteristic นะคะก็จะเป็น subgroup ที่เราสนใจเพื่อจะมาปิดแก็บนะคะของพาราดามฮาร์ทเฟลเลียนะคะจะมีคนไข้ที่เพิ่ง diagnose ฮาร์ทเฟลเลียอยู่ประมาณ 10% นะคะในกลุ่มพวกนี้เนี่ยก็จะมีคนไข้ที่ไม่เคยได้รับยา ACIRB เลยนะคะหรือเคยได้แต่ว่าหยุดไปนะคะซึ่งรวม2กลุ่มเนี้ยจะอยู่ประมาณสัก 20% นะคะคนที่ NT proBNP นะคะน้อยกว่า inclusion ของพาราดามฮาร์ทเฟลเลียนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ1/3นะคะซึ่งก็ถ้าหลายคนจำพาราดามได้นะคะ NT proBNP cut off เขาจะน้อยกว่า400นะคะในคนที่เพิ่งมี admit ไปจากฮาร์ทเฟลเลียหรือมากกว่า600ในกลุ่มที่ไม่ได้ admission นะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่เราสนใจของ subgroup เพื่อมาตอบโจทย์ในการ practice ของทาง clinical ก็คือกลุ่มที่ไม่ถึง target dose ซึ่งก็พบว่าไตเตรตไม่ถึงประมาณ1/3นะคะซึ่งจริงก็อาจจะคล้ายๆกับชีวิตจริงเรานะคะ blood pressure ไม่ได้นะคะมีปัญหาเรื่องไตนะคะก็มาดูmessage แรกนะคะจากการศึกษานี้นะคะเขาก็จะดู level ของ NT proBNP นะคะอันนี้เป็นอันที่เขาแพลนเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการเจาะ NT proBNP ที่หลายค่ามากก็จะเห็นว่าค่าเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนนะคะแล้วลดลงเร็วด้วยนะคะตั้งแต่ภายในช่วง2สัปดาห์แรกนะคะอันที่จะดูถัดไปก็คือเรื่องของ LV remodeling parameters นะคะก็จะเห็นว่าหลังจากได้อานี่ไปนะคะคนไข้เนี่ย EF เพิ่มขึ้นนะคะตามระยะเวลาที่ผ่านไปที่6เดือนนี่ improve ขึ้นตัวเลขเนี่ยขึ้นประมาณ 6% นะคะของค่า EF ที่เราวัดนะคะแล้วก็ at 1ปีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณบวกขึ้นไป 10% นะคะsize เป็นยังไงบ้างนะคะ size ก็เล็กลงนะคะนี่เป็น LV end-diastolic volume index นะคะ collect กับ body surface area แล้วลดลง 12.7 นะคะ end-systolic volume index นะคะก็ลดลงเช่นเดียวกันนะคะที่1ปีเนี่ยลดลง16นะคะซึ่งก็เป็นตัวเลขที่เยอะใช้ได้นะคะอีก2 parameters ที่ proof heart failure ดูก็คือ LV remodeling parameters ในแง่ของ LA volume index นะคะที่เมื่อกี้โชว์วิธีการวัดไปแล้วนะคะเวลา treat ได้ดีเนี่ยกลุ่มพวกนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่ LA เนี่ยเล็กลงได้นะคะซึ่งนี้ก็จะเห็นว่า LA เนี่ยเล็กลงอย่างชัดเจนนะคะเมื่อฟลับไปที่12เดือนนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันกับเรื่องของ diastolic parameters นะคะที่ดีขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็น main outcomes ของตัวการศึกษาใน JAMA นะคะนอกจากนี้การศึกษาก็อยากดูว่ามันมี correlation กับNT proBNP กับ LV remodeling parameters ไหมนะคะก็จะเห็นว่าสนับสนุนการศึกษาก่อนหน้านี้นะคะอันแรกที่เขาดูก็คือ correlation ของ NT proBNP กับ LV ejection fraction นะคะซึ่งก็พบว่า correlate กันอย่าง significant ถึงแม้ตัวเลข R อาจจะไม่ได้เยอะมากก็ตามนะคะอยู่ประมาณ 0.3 0.4 นะคะ
แล้วก็เช่นเดียวกันนะคะ end systolic volume index นะคะก็ correlate กันนะคะ significant เช่นเดียวกัน end diastolic volume index ล่ะนะคะก็มีความ correlate กันอย่าง significant เช่นเดียวกันกับ LA volume index นะคะเพราะฉะนั้นพารามิเตอร์ต่างๆรวมถึง diastolic function ที่เขาดู E ต่อ E prime เนี่ยก็ correlate กับ level ของ MT proBNP ที่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวบอกอันนึงว่าทั้ง2 อย่างที่เราดูไม่ว่าจะเป็น level ของ MT proBNP กับตัว LV remodeling parameters เนี่ยมีความสัมพันธ์กันนะคะก็สุดท้ายเราจะมาดูเรื่องของ pre-specify subgroup ที่สนใจนะคะซึ่งก็ตัวเองก็คิดว่าเป็นอันที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นกลุ่มที่ paradigm heart failure ไม่ได้ include เข้ามานะคะก็จะมีคนถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดเป็นคนไข้ที่ยังไม่เคยได้ ACIRB มาก่อนล่ะเป็น ACIRB naive เนี่ยผลออกมาจะเป็นในโทนเดียวกันไหมนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าการดู LV remodeling ทั้ง5 parameters เนี่ยก็ดีขึ้นใน subgroup population นี้นะคะซึ่งมีอยู่ประมาณ 20% ของ700กว่าคนนะคะอันถัดไปนะคะก็คือดูในกลุ่มที่ less severe กว่าparadigm heart failure ก็คือ NT proBNP เนี่ยไม่สูงเท่ากับ inclusion criteria ที่แสดงไว้ข้างล่างนะคะก็พบเช่นเดียวกันว่าในกลุ่มพวกนี้นะคะถึงแม้ว่า severe น้อยกว่านะคะก็มีการ improvement ของ LV remodeling parameters นะคะเพราะฉะนั้นนี้ก็คงตอบโจทย์บางคนที่บอกว่าเอ๊ะกลุ่มที่ severe ไม่เยอะเนี่ยประโยชน์มันอาจจะไม่ได้ไหมนะคะดูจากอันนี้แล้วก็ดูน่าจะได้ประโยชน์นะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะคะก็จะมีคำถามหลายคนก็กังวลว่าพยายามไตเตรดล่าแต่พอดีมันไม่ถึง target dose นะคะ benefit ยังคงเห็นอยู่ไหมนะคะสำหรับ surrogate outcome จากการศึกษาของจามานีก็พบว่ายังคงเห็น benefit อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็น LVEF end diastolic volume end systolic volume LA volume index หรือ parameters ของ diastolic dysfunction นะคะก็สุดท้ายของ proof heart failure นะคะเขาก็มาดูในเรื่องของ adverse events นะคะก็แน่นอนนะคะให้ยากลุ่มนี้ BP ก็จะลดลงนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่อง hyper-K ได้นะคะมี worsening renal function ได้ angioedema เนี่ยเกิดน้อยมากนะคะจาก proof heart failure ในคนไข้700กว่าคนนะคะก็เราเทคโฮมเมสเสจนิดนึงนะคะในเมสเสจที่เกี่ยวกับLV remodeling นะคะโดยเฉพาะยิ่งโฟกัส new evidence จากอานี่นะคะอันแรกเลยนะคะก็มีข้อมูลชัดเจนว่า LV remodeling เนี่ยไปด้วยกันกับ bad prognosis นะคะนี้ก็ชัดเจนนะคะจาก proof heart failure ก็พบว่า sacrobitril valsartan นะคะหรืออานี่นะคะก็มี good data นะคะ good outcomesในแง่ของการช่วยเรื่องของ LV remodeling นะคะไม่ว่าจะเป็นค่า LVEF end systolic volume end diastolic volume นะคะ LA volume แล้วก็ diastolic function นะคะจากการศึกษานี้ก็ดูเช่นเดียวกันนะคะว่ามีผลดีกับ NT proBNP reduction นะคะลดลงได้เร็วตั้งแต่ในช่วงประมาณ2สัปดาห์แรกนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่ตัวเองว่าน่าสนใจก็คือมาตอบโจทย์ subgroup ใน population ที่เหลือที่เป็นแกปของ paradigm heart failure นะคะ benefit ดูจะได้เหมือนกันในกลุ่มที่เป็น ACI or ARB naive นะคะในกลุ่มที่ less severe NT proBNP น้อยกว่า paradigm heart failure criteria ก็ยังได้ benefitหรือถึงแม้ไม่ได้ target dose ก็ยังได้ประโยชน์นะคะแต่ก็แน่นอนนะคะถึง target ยังไงก็ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ถึง target อยู่แล้วนะคะแต่อย่างน้อยได้ก็ดีกว่าไม่ได้นะคะก็ขอจบการบรรยายในเซสชั่นเอาไว้เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะก็จะเป็นเซสชั่นสุดท้ายนะคะหัวข้อที่ได้รับมอบหมายเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของHeart Failure Reduce EF นะคะที่การทรีทเมนต์นะคะก็
นะคะปัจจุบันเราทำยังไงนะก็ agenda นะคะที่วันนี้จะพูดเนี่ยก็จะประกอบด้วย4เรื่องด้วยกันนะคะ1ก็จะอัปเดต Heart Failure Guideline ของต่างประเทศนะคะโดยโฟกัสไปที่การรักษา Chronic Heart Failure Reduce EF นะคะPractical Use นะคะของ Army นะคะrole ของ Army นะคะในการ Early Initiation นะคะในคนไข้ที่นอนนะคะช่วงปลายปีเนี่ยก็มีข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับอาร์นี่นะคะในทั้งฝั่งอเมริกานะคะและยุโรปนะคะไกด์ไลน์คร่าวๆก่อนอันดับแรกเนี่ยอยากจะพูดเรื่องของไกด์ไลน์ Directed Medical Therapy นะคะเราคงรู้คอนเซ็ปต์กันอยู่แล้วว่าในคนไข้ Heart Failure with Reduced Ejection Fraction เนี่ยยา3กลุ่มนะคะที่เป็นพื้นฐานในการรักษาเนี่ยก็จะประกอบด้วยเบต้าบล็อกเกอร์นะคะACE ARB นะคะแล้วก็ MRA นะคะแต่ว่าอย่างที่อาจารย์เกษมได้กล่าวไปนะคะข้อมูลเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็น contemporary data เนี่ยก็จะพบว่าจริงๆแล้วคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยยังมี outcome ที่ไม่ค่อยดีอยู่คือที่5ปีเนี่ยจะเสียชีวิตประมาณสัก 50% ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะแย่กว่า common cancer บางอย่างด้วยซ้ำนะคะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเราเอ๊ะเห็นคนไข้ heart failure ก็ดูดีเนาะคือเวลาเราเจอคนไข้ก็ค่อนข้าง stable เพราะจริงๆโรคเนี่ยมันเป็น chronic disease นะคะมันรันแบบยาวถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยมี decompensation เนี่ยเวลาเขากลับขึ้นมาเนี่ยเขาก็อาจจะกลับขึ้นมาได้ไม่เท่าเดิมแล้วก็อาจจะ decompensate แย่ลงนะคะดังนั้นเนี่ยอันดับแรกนะคะที่อยากจะแชร์ก็คือว่าอันดับแรกต้องเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ก่อนนะคะว่า heart failure ไม่ใช่ stable disease เนาะจริง heart failure เนี่ยเป็น disease ที่ยังมี outcome ที่หรือว่า prognosis ที่ยังไม่ค่อยดีนะคะยังมี unmet need หลายอย่างแล้วก็ยังนิดนะคะการดูแลรักษาที่นะคะที่เรากำลังจะกล่าวต่อไปนะคะเพื่อให้ชนไข้เนี่ยเขาสามารถ improve outcome นะคะเราต้องพยายามลด slope นะคะในการ deteriorate ลงนะคะของnatural history ของเขานะคะในปี2014นะคะอาจารย์เกษมได้กล่าวไปแล้วนะคะก็มีพระดาม HF นะคะซึ่งเป็น landmark study นะคะของคนไข้ของ heart failure อันใหม่นะคะที่ออกมานะคะก็เป็นยากลุ่มใหม่ที่ชื่อว่าอานี่นะคะก็พบว่าไม่เทียบกับยากลุ่มเดิมที่ ACEคืออินาลาพริลเนี่ยก็พบว่าสคูบิทิวัลซาแทนเนี่ยสามารถลดนะคะ CV death นะคะคันนะคะอันนั้นจะเป็นที่มาของไกด์ไลน์นะคะในช่วงปี2016และ2017นะคะทั้งฝั่งยุโรปและอเมริกันนะคะก็ได้บรรจุอาร์นี่เนี่ยเข้าไปในไกด์ไลน์ในการรักษา Heart Failure with Reduced Ejection Fraction นะคะ position เป็นยังไงนะคะก็อิงมาตามพระดาม HF เลยนะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยที่เป็น Heart Failureที่มี LV ejection fraction เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ 40% นะคะก็เริ่มต้นด้วยการให้ ACI beta blocker นะคะถ้าเกิดว่าคนไข้ยังมีอาการอยู่ทางฝั่งยุโรปเนี่ยบอกว่าให้ add MRA เข้าไปนะคะถ้าได้ยา3ตัวนี้แล้วยังมีอาการและ LVF ตัดที่ 35% ก็เป็นที่คอมเมนต์กันนะคะว่าตัดทำไมตัดที่ 35% แล้วก็ให้พิจารณาswitch นะคะจาก ACI หรือ ARB เป็น RD นะคะอันนี้เป็น class 1 recommendation นะคะทางฝั่งอเมริกาก็คล้ายกันนะคะก็คือเราจะเริ่มต้นด้วย ACI หรือ ARB ก่อนนะคะแล้วก็ beta blocker นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้ยังมีอาการนะคะให้พิจารณา add นะคะยา second line ต่อมานะคะก็คือจะเห็นว่าสิ่งที่แตกต่างกันก็คือฝั่งอเมริกาเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่ MRA ก่อนนะคะถึงจะพิจารณาอานี่นะคะก็คือถ้าเกิดว่าคนไข้ได้ ACI หรือ ARB นะคะหรือแล้วก็ beta blocker เนี่ยแล้วคนไข้ยังมีอาการอยู่ถ้าคนไข้นะคะ functional class 2ถึง3นะคะถึงแม้จะ optimizeMedication แล้วนะคะ blood pressure เพียงพอนะคะถ้าตามไกด์ไลน์ก็คือ systolic blood pressure มากกว่า100นะคะแล้วก็ไม่มี contraindication ของ sacubitril valsartan sacubitril และ ARB นะคะคร่าวๆก็คือจะเป็นเรื่องของ kidney function แล้วก็ไม่มี hyperkalemia นะคะก็แล้วก็ไม่เคยมี angioedema เนี่ยก็จะให้พิจารณา switch นะคะ ACI หรือ ARB เป็น ARNI นะคะอันนี้ก็เป็น class 1 recommendation นะคะไกด์ไลน์นะคะที่เพิ่งออกปีที่แล้วนะคะก็เป็นในทางเดียวกันนะคะอันนี้ก็ขยายมานะคะ
ในคนไข้เฮฟเลฟเนาะขยายมามันเป็นอันนี้อันใหญ่นะคะจะเห็นได้ว่า position ของ R นี่ก็คล้ายๆกับไกด์ไลน์ของอเมริกาและยุโรปนะคะก็คือในกรณีที่ใช้ ACI ARB beta blocker MRA แล้วนะ AR นี่นะคะเพราะว่ามีของ survival benefit นะคะหัวข้อถัดไปนะคะเรารู้แล้วว่าคนไข้กลุ่มไหนที่เราคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะคะจากการใช้อานี่นะคะคราวนี้เราจะใช้อย่างไรนะคะอานี่ในเมืองไทยนะคะอานี่ปัจจุบันเนี่ยมีตัวเดียวนะคะก็คือซาคูบิทิวัลซาแทนนะคะในเมืองไทยเนี่ยมี3โดสด้วยกันคือ50มิลลิกรัม100มิลลิกรัมแล้วก็200มิลลิกรัมนะคะจะประกอบด้วยยาซาคูบิทิวกับวัลซาแทนตามที่แสดงนะคะในคนไข้ทั่วไปเนี่ยนะคะก็มักจะสามารถเริ่มด้วยโดส100มิลลิกรัม BID ได้นะคะแล้วก็อัปไดเกรดที่2ถึง4สัปดาห์นะคะเพิ่มเป็น200มิลลิกรัม BID นะคะแต่อาจจะมีคนไข้บางกลุ่มนะคะที่อาจจะต้องพิจารณาเริ่มต้นด้วยโดส50มิลลิกรัม BID นะคะกลุ่มไหนบ้างนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มคนไข้ที่ได้โลโดส ACI หรือ ARB มาก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นตารางที่โชว์นะคะว่าอันไหนคือ high dose หรือว่า low dose นะคะอาจจะตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่า enalapril นะคะ dose ถ้าเกิดว่าคนไข้ได้รับน้อยกว่า10มิลลิกรัม per day เนี่ยก็ถือว่าเป็น low dose นะคะยาที่เราใช้บ่อยๆอาจเช่น perindopril เนี่ย4มิลลิกรัม ramipril 5มิลลิกรัมนะคะหรือว่าซาแทน160มิลลิกรัมโลซาแทน150มิลลิกรัมถ้าน้อยกว่านี้นะคะใช้ว่าเป็น low dose ก็พิจารณาสตาร์ทที่50มิลลิกรัม BID นะคะหรือในกลุ่มคนไข้ที่เป็นACI หรือ ARB naive นะคะก็ให้เริ่มด้วย50มิลลิกรัม BID เช่นเดียวกันหลังจากนั้นให้อัปไดเกรดทุก 2-4 สัปดาห์จนกระทั่งได้200มิลลิกรัม BID นะคะอันนึงที่ก็เป็นที่คอมเมนต์กันนะคะว่าเราสามารถใช้ซคูบิทิวัลซาแทนในกลุ่มคนไข้ที่มี GFR น้อยกว่าเท่ากับ30ได้ไหมนะคะคือเราทราบกันอยู่นะคะว่ากลุ่มคนไข้ heart failure เนี่ยจะมีลักษณะของ cardio renal syndrome นะคะคือตัวนี้ก็จะขึ้นลงๆนะคะก็อันนี้ก็ให้พิจารณาเป็นรายๆไปนะคะถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าท่านคิดว่า GFR ที่มันดรอปลงเนี่ยมันเป็นผลจาก cardiorenal syndrome แล้วก็ถ้า improve cardiac function ได้เนี่ยไตอาจจะ improve ขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะพิจารณาได้แต่ว่าต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะตัวเองบางทีเริ่มด้วย25มิลลิกรัม BID เลยก็มีนะคะแล้วก็close monitoring ค่าครีตินีนแล้วก็โพแทสเซียมนะคะส่วนถ้าคนไข้ที่มีเฮปาติก impairment นะคะก็คือใช้ pH class B ขึ้นไปเนี่ยก็พิจารณาเริ่มที่ low dose คือ50มิลลิกรัม BID เช่นเดียวกันสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆนะคะเราพบว่าถ้าเกิดว่าการใช้Nepirizine inhibitor ร่วมกับ ACEI เนี่ยอาจจะทำให้เกิด serious angioedema ได้นะคะดังนั้นโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าจะ switch จาก ACEI เป็น ARNI เนี่ยให้มีการหยุดยา ACI ก่อน36ชั่วโมงนะคะแล้วค่อยเริ่มต้นด้วยซาคูบิทิวัลซาแทนไซโคเพนเวลาเราให้ยาไปแล้วเนี่ยเราก็ค่อนข้างกลัวใช่ไหมคะว่ามันจะมี adverse event หรือเปล่าเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เคยใช้ยาแล้วก็มันจะต้องมอนิเตอร์อะไรไหมอันนี้เป็นข้อมูลจากPARADIGM HF นะคะเราพบว่าจริงๆแล้วdata common side effect ที่เราเห็นเนี่ยเช่นเรื่องของอาการไอนะคะ kidney impairment หรือว่า hyperkalemia เนี่ยเมื่อเทียบกับenalapril นะคะซึ่งเป็นยาที่เราคุ้นเคยอย่างยิ่งเนี่ยไม่แตกต่างกันนะคะดูเหมือนว่าจะมีค่าที่น้อยกว่าด้วยซ้ำอย่างเช่นไอเนี่ยก็เจอน้อยกว่าประมาณ 11% ใช่ไหมคะไฮเปอร์คาลิเมียเจอประมาณใกล้ๆกัน 16-17% สิ่งที่อาจจะมีมากกว่าในยากลุ่มนี้ก็คือเรื่องของซิมโตมาติกไฮโปเทนชันนะคะก็คือเจอมากกว่าคือ 14-9% นะคะส่วนแองจิโอเอดีมาเนี่ยเจอน้อยมากนะคะแล้วก็ในสตัดดี้พาราเมชเอฟเนี่ยไม่เจอว่ามีเรื่องของซีเรียสangioedema นะคะและก็พบว่าถ้าเกิดว่าเกิดการเกิด AE จนกระทั่งคนไข้ต้องหยุดยาเนี่ยแต่ละอันเนี่ยเจอน้อยกว่า 1% นะคะดังนั้นคราวนี้มีการทำ secondary analysis นะคะพบว่าในคนไข้ที่ได้ MRA เนี่ยเราพบว่าในเวลาเรา combine MRA กับ ARB เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะเจอคือเรื่องของ hyper-K ที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะในการทำanalysis อันนี้เราพบว่าถ้าเกิดว่าในกลุ่มคนไข้ที่ได้MIA combine กับsacubitril zatan เนี่ยนะคะเมื่อเทียบกับกลุ่ม MIA ที่ combine กับenalapril เนี่ยเราจะพบว่ากลุ่มที่ได้ sacubitril zatan combine เนี่ยจะเกิด serious หรือ severe hyperkalemia เนี่ยนะคะเส้นนี้กับเส้นนี้เนี่ยน้อยกว่านะคะกลุ่มที่ได้ enalapril นะคะอย่างมีนัยสำคัญนะคะซึ่งก็มีคนตั้งสมมติฐานว่า nepirizine inhibition เนี่ยอาจจะลดริสในการเกิด hyperkalemia เมื่อ combine MIA กับ RAS inhibitor หรือเปล่านะคะอีกอันหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงของ eGFR ใช่ไหมคะเรารู้ว่าในคนไข้ heart failure เนี่ยในระยะราวลองรันเนี่ย
บางทีคิดนี่ฟังก์ชันเขาอาจจะดีคลายลงนะคะก็มีการทำสับแอนาลิซิสเพิ่มเติมนะคะก็พบว่ากลุ่มที่ได้สกูบีทิวัลซาแทนเนี่ยจะมีการลดลงของ EGFR เนี่ยเมื่อเทียบกับกลุ่มอินาลาพริลเนี่ยที่น้อยกว่านะคะก็คือลบ 1.6% ต่อปี 1.6 EGFR ต่อปีนะคะเทียบกับลบ2นะคะแล้วก็ดังนั้นอันนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดกล่าวโดยสรุปนะคะ practical point เวลาท่านมอนิเตอร์side effect ในแง่ของ hyper K หรือว่าkidney dysfunction เนี่ยก็เหมือนกับเวลาท่านให้ACI หรือ ARB นะคะไม่มีความแตกต่างกันแต่อันที่จะเป็นประเด็นของยากลุ่มนี้นะคะก็คือเรื่องของ hypotension นะคะซึ่งอาจจะสร้างปัญหาให้กับคนที่ไม่คุ้นชินนะคะคราวนี้มีทริคอย่างไรนะคะในการใช้ยากลุ่มนี้แล้วก็คือ1ก็คือว่าก่อนเริ่มยาเนี่ยก็ต้องดูบัตรเพรสเชอร์ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าจะทำตามพาราดาม HF เนี่ยก็คือซิสติกบัตรเพรสเชอร์ต้องมากกว่า100นะคะแนะนำว่าเคสแรกๆที่เริ่มใช้เนี่ยควรจะเริ่มใช้ในเคสที่ซิสติกบัตรเพรสเชอร์ไม่ต่ำมากนะคะจะได้ไม่ต้องกลัวๆกล้าๆนะคะในการเริ่มใช้ยาตัวนี้นะคะหลังจากเริ่มใช้ยาไปแล้วเนี่ยก็ให้ติดตามบัตรเพรสเชอร์นะคะถ้าเกิดว่าคนไข้มีเรื่องของไฮโปเทนชันนะคะแต่ว่าไม่มีอาการอาจจะแข็งใจนะคะให้ยาต่อไปก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นซิมโตมาติกไฮโปเทนชันอันนี้อาจจะต้องแมเนจนะคะสาเหตุที่เราเจอได้บ่อยๆนะคะมีอยู่2อย่างด้วยกัน1ก็คือคนไข้มีภาวะโวลูมดีพรีชันนะคะแล้วก็พอได้ยากลุ่มเข้าไปเนี่ยอาจจะทำให้บัตรเพรสเชอร์มันต่ำลงนะคะดังนั้นถ้าเกิดอันหนึ่งอันดับแรกก็คือต้องประเมินเรื่องของโวลูมนะคะสเตตัสนะคะถ้าเกิดว่าคนไข้มีภาวะโวลูมดีเพรสชันนะคะจะต้องลดขนาดของไดยูเรติกลงนะคะอันที่สองคนไข้ได้ยากลุ่มอื่นที่มีผลลดความดันนะคะแต่ว่าไม่ได้มีไลฟ์saving benefit ที่เช่นที่เราเจอบ่อยๆก็เช่นเป็นalpha blocker ในการรักษา BPH นะคะอันนี้ก็ต้องคุยกับทางยูโรว่าสามารถปรับเปลี่ยนยาได้ไหมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสมมติดูทุกอย่างแล้วนะคะก็ยังไม่สามารถแก้ไขเรื่องของ symptomatic hypotension ได้อันนี้ก็ต้องพิจารณาดาวไตเตรตนะคะสกูบิทิวัลซาแทนลงแล้วก็ลองดูว่าการดีขึ้นไหมนะคะถ้าดีขึ้นอาจจะลองดูว่าเราสามารถเพิ่มยากลับไปใหม่ได้ไหมนะคะอันที่3นะคะก็คือจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเริ่ม RNA ในคนไข้นอนที่นอนโรงพยาบาลนะคะอันนี้จะขอยกตัวอย่างเคสนิดนึงนะคะก็จะเป็นเคสที่เราเจอได้บ่อยๆนะคะเราก็จะเห็นเคสแล้วก็ไม่มีอะไรใช่ไหมคะเป็นผู้ชาย48ปีนะคะคนนี้เป็น acute de novo heart failure นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ฟังก์ชันนอลคลาส2มาประมาณสัก 3-4 เดือนนะคะแล้วก็พอมานอนโรงพยาบาลก็เวิร์กอัพแล้วสรุปว่าคนไข้เป็น dilated cardiomyopathy นะคะ LVF 34% นะคะแล้วก็พอรักษาให้ decongestion ไป day 5คนไข้ก็สบายดีแห้งแล้วพร้อมกลับบ้านแล้วก็ไม่ need inotrope ไม่ need vasodilator ในระหว่างนอนโรงพยาบาลนะคะโทษทีค่ะ current medication เนี่ยเขาไม่น่าจะได้ประมาณนี้นะคะคืออาจจะได้ sacubitril 5 mg per day cavitreol 6.25 มิลลิกรัม per day แล้วก็ได้ฟูโรซิไมด์คุณหมอเขาปรับโดสแล้วก็อยู่ที่ประมาณสัก80มิลลิกรัม per day บัตรเพรสเชอร์ดีคิดนี่ฟังก์ชันดีนะคะคำถามก็คือว่าเราจะสามารถคิดว่าเคสนี้สเตเบิลหรือเปล่าคราวนี้ถ้าฟังอาจารย์เอกราชมากับข้อมูลที่โชว์ตั้งแต่แรกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้ฮาร์ทเฟลเลอร์มันไม่สเตเบิลนะเพราะว่ามีรีเอมิชชั่นเรทสูงประมาณสัก 20-25% นะคะใน30วันแรกแล้วก็คนไข้เนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตสูงอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะดูสเตเบิลก็ตามนะคะดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ถามว่าเราจะสามารถทำอะไรเพื่อ improve outcome ในคนไข้รายนี้ได้หรือเปล่านะคะโดยเฉพาะในช่วงแรกนะคะ transition phase นะคะที่คนไข้มักจะมี decompensation แล้วก็กลับมาหาท่านใหม่นะคะหรืออาจจะกลับไปหาคนอื่นแล้วท่านไม่รู้นะคะอันนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันนะคะเขาพบว่าเนื่องจากพาราดาม HF เนี่ยทำการศึกษาในกลุ่มคนไข้ ambulatory case นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าไปดูข้อมูลคนไข้ที่นอนโรงพยาบาลด้วย heart failure เนี่ยจริงๆประมาณ 70% เนี่ย eligible นะคะ for sacubitril valsartan แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่มีข้อมูลนะคะดังนั้นจริงๆคนไข้กลุ่มนี้ที่อาจจะได้ benefit จาก sacubitril valsartan เนี่ยใช่จริงๆอยู่ประมาณ 2.3% เท่านั้นเองดังนั้นก็จะเป็นคนไข้กลุ่มนะคะเช่นคนไข้ที่นอนโรงพยาบาลแล้วเราจะสามารถ initiate sacubitril valsartan ได้ไหมอันนี้ยังเป็นปัญหาอยู่นะคะยังเป็นคำถามนะคะกลุ่มที่เป็น de novo heart failure เพิ่งวินิจฉัยได้เลยนะคะแล้วก็ยังไม่เคยได้ ACI ARB เลยอย่างเงี้ยกลุ่มพวกนี้จะเราสามารถใช้ sacubitril valsartan ได้ไหมนะคะในพาราดาม HF เนี่ยก็ข้อมูลค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าbenefit เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงแรกๆนะคะกราฟเนี่ยมันแยกตั้งแต่แรกในเรื่องของ heart failure hospitalization แล้วก็เขามีการทำ post hoc analysis ก็พบว่า benefit เนี่ยโชว์ตั้งแต่ภายใน30วันแรกในการลด first heart failure hospitalization เลยนะคะ
ก็เลยมีคำถามว่าเอ๊ะถ้าเรามาใช้ในคนไข้ตั้งแต่ตอนก่อนออกจากโรงพยาบาลจะมีเบเนฟิตหรือเปล่าก็จะเป็นสตัดดี้ที่ชื่อ Pioneer HF นะคะอย่างที่อาจารย์เอกราชได้กล่าวไปนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ย inclusion criteria คล้ายๆกับ paradigm HF นะคะคือเป็น heart failure reduce EF EF น้อยกว่า 40% แล้วก็ตอนนั้นคนไข้ต้องถูก stabilize แล้วนะคะอย่างที่อาจารย์เอกราชกล่าวไปแล้วนะคะcompare ระหว่าง inarapiv กับ supivitiv valsartan นะคะจุดแตกต่างของก็คือ1เขาเริ่มต้นตั้งแต่ก่อน discharge นะคะ uptitrate เร็วแล้วก็ follow up แค่ประมาณสัก8สัปดาห์นั่นเองสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจของbaseline characteristic ของคนไข้กลุ่มนี้นะคะก็คือว่ามันมี ACI ARB naive เนี่ยอยู่ประมาณสัก 50% นะคะซึ่งอันนี้เราไม่เจอในพาราดามใช่ไหมคะอันที่สองก็คือเพราะพาราดามเนี่ยถูกกำหนดไว้ว่าจะคนไข้จะต้องได้ ACI ARB มาก่อนนะคะถึงจะ enroll เข้า study ได้อันที่สองคนไข้เป็น acute de novo heart failure อยู่ที่ประมาณสัก30%กว่านะคะดังนั้นก็จะตอบโจทย์ก่อนหน้านี้ที่เราถาม3ข้อใช่ไหมคะเราสามารถเริ่มยาในฮาร์ทคนไข้นอนที่นอนโรงพยาบาลได้ไหมนะคะในคนไข้ที่เป็น acute de novo heart failure แล้วคนไข้ที่เป็น ACI ARB naive เนี่ยจะเซฟแล้วก็มี efficacy จากการใช้ยากลุ่มนี้หรือเปล่านะคะก็อย่างที่อาจารย์เอกราชนำเสนอไปแล้วนะคะ primary efficacy endpoint เป็นการดูการลดลงของ NT-proBNP นะคะก็พบว่าลดลงนะคะอย่างรวดเร็วนะคะภายใน1สัปดาห์แรกแล้วก็ลดลงกว่ากลุ่มที่ได้ inarapriv นะคะเมื่อไปดู composite endpoint นะคะของ clinical outcome เนี่ยก็พบว่าแยกกันอย่างมีนัยสำคัญนะคะหาสัดส่วนที่ 0.54 นะคะซึ่งก็เดาได้ใช่ไหมคะว่าตัวที่ drive เนี่ยคือ heart failure readmission นะคะเพราะตัวอื่นเนี่ยระยะเวลา8สัปดาห์เนี่ยน่าจะสั้นเกินไปนะคะคือลดลงอยู่ที่ประมาณสัก 44% นะคะจาก inarapriv group เนี่ย2เดือนเนี่ยมี heart failure readmission อยู่ที่ 13% แต่ว่าสกูบีพิวัตวาซาแทนเนี่ยลดลงถึง 8% นะคะมีการทำ extend phase นะคะไปอีก4สัปดาห์นะคะก็พบว่ากลุ่มที่ได้ inarapriv มาสวิชเป็นสกูบีพิวัตวาซาแทนเนี่ยระดับ NT-proBNP ก็ลดลงมานะคะจนใกล้จะทับกันกับกลุ่มที่ได้สกูบีพิวัตวาซาแทนตั้งแต่เริ่มนะคะและเช่นเดียวกันก็คือ slope ของกลุ่มที่สวิชจาก inarapriv เป็นสกูบีพิวัตวาซาแทนในเรื่องของ clinical composite endpoint เนี่ยก็สรุปก็ดูชันลดลงค่ะในเรื่องของ AE ไม่ต่างกันกับพาราดาม HF นะคะดังนั้นจากพาราดาม HF เนี่ยก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าสตัดดี้เนี่ยซัพพอร์ตไฮโปทีซิสนะคะว่าการเริ่มยาสกูบิวาซาแทนในคนไข้ฮาร์ทเฟลเลียตั้งแต่ในโรงพยาบาลเลยเนี่ยถ้าคนไข้นั้นสเตบิไลซ์นะคะก็น่าจะเซฟแล้วก็มีเบเนฟิตนะคะดังนั้นเป็นจริงเป็นที่มานะคะของไกด์ไลน์นะคะข้อมูลจากพาราดาม HF เนี่ยไม่ใช่ไกด์ไลน์นะคะเป็น clinical practice update อะไรประมาณนี้นะคะในทั้งฝั่งอเมริกันและฝั่งยุโรปนะคะ2อันนะคะอันดับแรกก็คือเป็นฝั่งอเมริกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นอันนี้ดีมากนะคะแนะนำให้อ่านนะคะก็คือเป็น expert consensus นะคะ decision pathway นะคะในคนไข้ที่นอนโรงพยาบาลด้วย heart failure นะคะจาก ACC ปี2019นะคะเขาก็แอดออนข้อมูลว่าจากข้อมูลจาก Pioneer HF เนี่ยการพิจารณาเริ่ม RNE นะคะในระหว่างนอนโรงพยาบาลเนี่ยดูจะจำเป็นนะคะแล้วก็ควรจะเริ่มช่วงไหนนะคะก็คือควรจะเริ่มในช่วง trajectory phase นะคะเมื่อคนไข้ stabilize หรือว่า transition phase นะคะตอนคนไข้กำลังจะกลับบ้านคราวนี้ trajectory phase แล้วก็ transition phaseมันคืออะไรนะคะถ้าเกิดว่าไปอ่านเปเปอร์เนี่ยมันก็จะมีรูปอันนี้อยู่นะคะเราแบ่งเฟสของคนไข้ที่นอนโรงพยาบาลด้วยฮาร์ทเฟลเลอร์ออกเป็น4เฟสด้วยกันนะคะเฟสแรกห้าเฟสด้วยกันนะคะก็คือเฟสแรกก็คือแอดมิชชั่นนะคะเฟสที่2คือ trajectory phase นะคะก็คือเฟสที่3ตอนคนไข้ดีแล้วกำลังจะทานสิทธิ์นะคะจากในโรงพยาบาลหรือIV for therapy นะคะเป็น oral therapy กลับบ้านนะคะ discharge แล้วก็ follow up ช่วงแรกๆนะคะถ้าถามว่าเริ่มได้ช่วงไหนก็เริ่มได้ช่วงนี้แหละค่ะก็คือช่วง trajectory phase ถ้าคนไข้เริ่มดีขึ้นแล้วก็ stabilize นะคะแล้วก็ตอนที่ก่อนคนไข้กำลังจะกลับบ้านเป็นช่วง transition phase นะคะ2ก่อนที่จะเริ่ม RNE เนี่ยก็ต้องไปดู inclusion criteria ของ Pioneer HF นะคะเขาก็บอกว่าเราก็จะเริ่มเมื่อคนไข้ stabilize นะคะ stabilize definition ของเขาก็คือ systolic blood pressure ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ100นะคะไม่มีการเพิ่มโดสของ IV diuretic ภายใน6ชั่วโมงนะคะไม่มีการใช้ IV vasodilator ภายใน6ชั่วโมงแล้วก็ไม่มีการใช้ IV inotrope ภายใน24ชั่วโมงคือ stable ระดับ1นะคะในของฝั่งยุโรปนะคะก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็คือเหมือนกันนะคะก็การเริ่มในคนไข้นอนโรงพยาบาลเนี่ยก็
็ดูจะมี benefit นะคะทั้งในเรื่องของ improve short term outcome นะคะแล้วก็บอกว่า simplify ด้วยไม่ต้องมาคอย switch ไป switch มาใส่ AGI ไปก่อนแล้วก็มา switch เป็น continuous strategic รอบอันที่สองก็คือกลุ่มนี้ high risk อยู่แล้วนะคะกลุ่มที่นอนโรงพยาบาลไม่จำเป็นต้องไปเช็คระดับ NT proBNP หรือน่าจะอยู่ในติดเป็นไทยก่อนค่อยเริ่มสกูปิทิวเวลสแทนเหมือนใน study นะคะแล้วก็ในคนไข้ที่เป็น ACI ARV naive patient เนี่ยจากข้อมูลจาก Pioneer HF เนี่ยก็ดูว่าคนไข้กลุ่มนี้น่าจะมี benefit นะคะแล้วก็อาจจะพิจารณา initiate ยาเป็นตัวแรกได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเริ่มจาก ACI หรือ ARV ก่อนนะคะสไลด์สุดท้ายนะคะก็คือว่าเราก็พบว่าสกูปิทิวเวลแทน ACI ARB ในคนไข้ที่เป็น ambulatory heart failure reduced ejection fraction นะคะที่ถึงแม้จะได้รับยาเต็มที่แล้วเนี่ยก็ยังมีอาการอยู่นะคะดูเหมือนว่ากลุ่มที่เป็น ACI ARB naive ในการใช้ยากลุ่มนี้ก็ดูจะมี benefit แล้วก็ safe นะคะกลุ่มสุดท้ายก็คือว่าการเริ่มนะคะสกูปิทิวเวลแทนนะคะในโรงพยาบาลก่อนคนไข้ discharge ในคนไข้ที่เป็น heart failure hospitalization เนี่ยที่ถูก stabilize ตาม definition ที่เมื่อกี้กล่าวไป safe แล้วก็ดูจะมีประโยชน์นะคะในการช่วย improve patient outcome ขอบคุณค่ะครับขอบคุณอาจารย์จันทร์ศรีสกุลนะครับต่อไปก็จะเป็นช่วงของการถามตอบนะครับซึ่งณขณะนี้เนี่ยมีผู้ที่ส่งคำถามเข้ามาอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปทีละคำถามนะครับคำถามแรกนะครับที่มีคนผู้ชมจากทางบ้านนะครับออนไลน์ส่งเข้ามาก็ขอถามอาจารย์เอแล้วกันนะครับว่ามีคำถามว่าในส่วนของ Echo Parameter ที่ในส่วนของ Cardiac Remodeling เนี่ยสามารถที่จะมาช่วยในการ predict เรื่องของ mortality หรือว่า hospitalization สำหรับheart failure ได้มากน้อยแค่ไหนอาจารย์มีความเห็นยังไงไหมครับประเด็นนี้ครับค่ะก็อย่างที่นำเสนอไปนะคะคือตัว LV remodeling เนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่ม endpoint ที่เรียกว่าเป็น surrogate endpoint นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีคำถามมาเสมอเหมือนกับที่มีคนถามมาว่ามันสัมพันธ์กับ heart clinical outcomes ไหมนะคะซึ่งการศึกษาจะมีอยู่หลายอันอยู่แล้วว่ากลุ่มพวกนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์กันนะคะเช่น EF ยิ่งแย่นะคะdate หรือว่า heart failure admission ก็จะเยอะขึ้นเช่นเดียวกันกับขนาดของ LV size ไม่ว่าจะเป็น end diastolic หรือ end systolic นะคะเพราะฉะนั้นถามว่ามีความสัมพันธ์ไหมก็มีการศึกษาออกมาค่อนข้างจะเยอะตรงนี้นะคะคือช่วงหลังที่เรามาโฟกัสเรื่องรีโมเดลลิ่งมากขึ้นนะคะก็คิดว่า2เหตุหลักๆอันแรกคือเราก็คงพยายามอยากดูเมคานิซึมว่าเอ๊ะคลินิคอลดีขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะว่า EF มันดีขึ้นหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือมันเป็นอันที่จับต้องได้เร็วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้ว heart clinical outcomes เนี่ยกว่าจะเกิดขึ้นบางทีก็อาจจะต้องใช้เวลาขณะที่ EF เนี่ยก็จะเห็นได้เร็วกว่านะคะแต่ไงก็ตามเนี่ยมันก็เป็น surrogate outcomes ค่ะก็คือถ้าตอบก็คือถือว่าเป็น surrogate ที่ใช้ได้ค่ะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับเดี๋ยวคำถามต่อไปนะครับเนื่องจากมีอยู่หลายคำถามนะครับแต่ถ้าอาจารย์ท่านอื่นจะช่วยตอบก็ยินดีนะครับคำถามที่2ก็เรียนถามอาจารย์เอกราชนะครับว่าในส่วนของการให้อานี่ในinpatient นะครับให้ผลการรักษาที่ต่างจากใน OPD หรือไม่อย่างไรเพราะจริงๆตอนนี้ IPD เราก็จะมีการศึกษาแค่ถ้าจาก evidence base มันก็จะมีแค่ในส่วนของ surrogate outcome ทีนี้เลยในส่วนของการรักษาเนี่ยคิดว่าผลถ้า predict หรือจาก experience อาจารย์คิดยังไงและจะ start ตั้งแต่เป็น IPDเลยไหมหรือว่ารอมาสตาร์ทตอนที่เป็น OPD ครับเรียนเชิญอาจารย์เอกราชครับขอบคุณนะครับสำหรับคำถามนี้ผมเข้าใจว่าเทียบกันระหว่างให้อานี่ก่อนกับให้อานี่ทีหลังนะครับไม่ได้เทียบกันระหว่างยา2ตัวแต่เป็นยาตัวเดียวกันผมคิดว่าคำตอบเนี่ยประโยชน์ที่เราจะได้รับคงเป็นความใช้คำว่าความเร่งด่วนหรือว่าความเร็วกว่าที่จะได้ประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแน่นอนว่าเป็นยารักษาโครนิกฮาร์ทเฟลเลียร์หวังรีโมเดลลิ่งในระยะยาวแต่ว่าในช่วงที่คนไข้หนักกว่าในโรงพยาบาลและกำลังจะดิชาร์จกลับบ้านเนี่ยหากเราเริ่มยาสำเร็จไตรเตตยาได้เร็วขึ้นเนี่ยจากการศึกษาไพโอเนียร์เนี่ยมันแสดง
ประโยชน์นะครับถ้าเอาตามการศึกษาเลยอันแรกก็คือ NT Pro BNP เนี่ยต่ำลงและนำไปสู่secondary outcome คือลดอัตราการนอนโรงพยาบาลซ้ำในช่วง2เดือนแรกหลังจากออกจากโรงพยาบาลฉะนั้นผมเลยขอตอบว่ามันได้ประโยชน์เหมือนกันแต่น่าจะได้ประโยชน์เร็วกว่าคนไข้เราเนี่ยหนักเราก็อยากได้ประโยชน์นั้นเร็วๆจึงอยากพิจารณาเริ่มในคนที่ stable และไม่มีข้อห้ามครับอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับมันถ้าสมมติว่าคนไข้ stable จริงๆก็น่าจะได้ benefit ตั้งแต่อยู่ใน IPD นะครับถ้าเราสตาร์ทได้นะครับต่อไปคำถามข้อต่อไปนะครับว่าเรียนถามอาจารย์ศรีสกุลนะครับว่าอาจารย์มีวิธีประเมินยังไงว่าคนไข้ยังสเตเบิลอยู่ไหมนะครับแล้วก็ถ้าออนตัวอานี่นะครับแล้วก็ถ้าไม่สเตเบิลอาจารย์จะมีการปรับยาอย่างไรซึ่งคิดว่าคงสเตเบิลก็คงจะหมายถึงว่าถ้าในกรณีที่มีพวก BP หรือว่าในส่วนของอิเล็กโทรไลต์หรือว่าเรื่องของคิดนี่ฟังก์ชันนะครับเข้าใจว่าอย่างนั้นโอเคเดี๋ยวเรียนเชิญอาจารย์ศรีสกุลเลยครับค่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคำว่า stable แปลว่าอะไรนะคะอย่างที่อาจารย์เกษมบอกแต่ว่าของตัวเองตอนแรกอ่านเนี่ยเข้าใจว่าเหมือน heart failure stable ไหมใช่ไหมคะว่าจะรู้ได้ไงว่าคนไข้ heart failure stable ไหมนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกรีนนิดนึงนะคะก็แนะนำให้ไปอ่านอีก article นึงนะคะอ่านหนังสือเยอะๆนะคะจะมีความรู้ก็อันนี้นะคะเป็นของอเมริกาอีกแล้วค่ะจากอเมริกาที่เขียนเองนะคะก็คือโดยดร.ยันซีนะคะก็อันนี้เป็น clinical pathway นะคะในการ optimize treatment ในคนไข้ coronary heart failure ก็คือในปกติเราก็ประเมินจากผลอาการและอาการแสดงนะคะแล้วก็ตรวจแล็บใช่ไหมคะแล้วก็พยายาม up-titrate นะคะGDMT นะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าพยายาม up-titrate ใน 2-4 สัปดาห์เรามักจะ achieve target dose เนี่ยภายใน 3-6 เดือนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ดูคลินิคอลรีสปอนส์นะคะถ้าคนไข้อาการสบายดีนะคะก็น่าจะดีใช่ไหมคะอื่นๆที่อาจจะต้องดูนะคะนอกจากอาการแล้วเนี่ยเพราะคนหลายคนเนี่ยถ้าเป็นโครนิคฮาร์ตเฟลเลียร์เนี่ยเขาจะอึดนะคะแล้วเขาจะอันเดอร์เอสติเมตความรุนแรงของอาการตัวเองอะค่ะตัวเองมีคนไข้ที่แบบเป็นอินโนโทรปดิเพนเดนต์นะคะแล้วก็ต้องเดินไปบอกเขาว่าแบบเดี๋ยวคุณต้องเปลี่ยนหัวใจนะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเอ๊ะแบบสองสัปดาห์ที่แล้วเขายังไปช่วยเพื่อนแบบแบกข้าวสารหนึ่งกระสอบขึ้นบันไดอยู่เลยอะไรเงี้ยเขาต้องเปลี่ยนหัวใจจริงๆหมออะไรเงี้ยแต่ว่าหัวใจเขาแย่มากดังนั้นก็คือดูจากอาการอย่างเดียวไม่ได้นะคะอื่นๆที่อยากจะต้องดูก็คือเรื่องของ endocrine dysfunction นะถ้าให้ให้ยาไปแล้วเดี๋ยวคิดนี่ฟังก์ชันก็คือเดี๋ยวคิดนี่ฟังก์ชันบวกท็อกนอสติกมาเพิ่มหนึ่งเขาบอกแล้วว่าคนไข้จริงๆฮาร์ทเฟลเลอร์เคสเนี่ยมันไม่ดีหรอกค่ะอื่นๆที่อาจจะใช้ก็คืออาจจะดูเรื่องแล็บนะคะอันนึงที่ตัวเองใช้ก็คือตัวคอลาค่าของระดับ N natural ureteric peptide นะคะถ้าเกิดว่าฉันทรีตไปแล้วเนี่ยค่า natural ureteric peptide เนี่ยมันลงมาตามลำดับนะคะลงดีเลยเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งถ้าลงมาต่ำกว่า 1,000 เนี่ยก็ดูน่าจะดีนะคะแล้วก็ repeat echo หรือว่า cardiac imaging นะคะถ้าเกิดว่ามี reverse monitoring ที่อาจารย์ธนัญญาบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะเป็น prognostic marker ที่ดีค่ะที่บอกว่า stable ค่ะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับทีนี้มาถึงคำถามต่อไปก็อาจจะต่อเนื่องกับอาจารย์ศรีสกุลเลยนะครับว่าถ้าคนไข้ซิสติกบัตเพรสเชอร์น้อยกว่า100อยู่ประมาณสัก 80-90 แล้วก็ออนอินทราพิวอยู่10มิลลิกรัมถ้าอาจารย์จะเปลี่ยนเป็นอานี่อาจารย์จะมีแนวทางในการเปลี่ยนยังไงครับอาจารย์ครับโอเคค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าไปดูใน exclusion criteria ของ paradigm HF อะค่ะก็จริงๆแล้วมันก็จะมีอยู่2ข้อค่ะก็คือ1ในช่วง screening เนี่ย systolic blood pressure มากกว่า100นะคะแล้วก็2ก็คือถ้าเกิดว่าได้อินทราพิวในช่วงรันอินแล้วเนี่ยซิสติกแบบเพรสเชอร์มากกว่า90คือมากกว่า90อยู่ก็โอเคค่ะดังนั้นก็จะตอบคำถามอันนี้นะคะว่าจริงๆแล้วถ้าซิสติกแบบเพรสเชอร์ต่ำแต่ถ้าคนไข้ไม่มีอาการจริงๆแล้วก็ยังสามารถสตาร์ทเปลี่ยนจากอินทราพิวนะคะเป็นสคูปิทิวัลซาแทนได้แต่ว่าอาจจะต้องเริ่มด้วยโดสน้อยๆค่ะถึงแม้ว่าตาม recommendation จะบอกว่าให้เริ่มที่50มิลลิกรัม BID ค่ะแต่ตัวเองก็เคยหักครึ่งคือ25มิลลิกรัม BID แล้ว cross monitoring นะคะโดยดูอาการคนไข้เป็นสำคัญค่ะคนไข้ในฮาร์ทเฟลเลอร์คือจริงๆคุยกับอาจารย์เอกราชบ่อยมากว่า80กว่า